มาดูครับที่เวิร์กช็อปแพลนนะครับเวลาท่านออกไปทำงานจริงทำสไตล์แบบนี้ครับในงานงานเดียวท่านทำอะไรไว้ท่านก็เซฟไว้เป็นระบบครับเซฟสร้าง assembly ไว้ก็เซฟเป็น assembly เห็นไหมครับ assembly เวลาผมเซฟผมขึ้นต้นด้วยอะไรครับ AS เพื่อบอกตัวเราเองนี่แหละครับว่านี่คือ assembly เราจะได้ไม่หลงใช่ไหมครับแล้วสังเกตชื่อมันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษข้อเงื่อนไขของ profile builder นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะภาษาไทยมันอ่านไม่ได้อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งตั้งชื่อ user คอมพิวเตอร์ไว้เป็นภาษาไทยนะครับมันก็อ่านไม่ได้นะครับมันติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะนั้น profile builder ต้องการภาษาอังกฤษนะครับเอาทีนี้ผมอะไรผมมีอะไรครับผมมี extension ซึ่งผมอาจจะใช้กับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมี extension Enero Solid Tool เมื่อกี้ท่านลองติดตั้งผมมี profile member พอเป็น profile member สังเกตครับผมตั้งชื่อนำหน้าด้วยอะไรครับ APM นะครับก็คือให้รู้ว่านี่คือ profile member profile member ก็คือเป็นชิ้นงานเดี่ยวถ้าเป็น assembler คือเป็นชิ้นงานอะไรครับชิ้นงานประกอบร่างนั่นเองต่อไปครับเราผมตั้งชื่อสไตล์ครับสไตล์เอาไว้จัด layout นั่นเองเราก็สร้างสไตล์เก็บไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสไตล์เดี๋ยวค่อยสอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเนี่ยผมสั่งให้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วผมมีไฟล์2ไฟล์นะครับเดี๋ยวจะรอเปิดให้เราดูกันเราก็เปิดครับเปิดสเกนอัพขึ้นมานะครับเปิดสเกนอัพขึ้นมาแล้วกด start using สเกนอัพเหมือนเดิมนะครับแล้วเราลองไปเปิดแพลนขึ้นมาก่อนครับอยู่ในไฟล์ชื่อ workshop plan ของเรานะครับเปิดไฟล์ชื่อแพลนขึ้นมาเราแป๊บนะครับมาเลยครับผมก็ไปที่ไฟล์ครับ open นะครับแล้วผมไปที่ workshop plan ครับนะครับไปที่ workshop plan นะครับสกินอัพแล้วก็ไปที่ไฟล์ workshop plan นะครับเดี๋ยวขอเปิดไอซีเหลืองๆด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าผมเมาส์ผมอยู่ที่ไหนมันจะได้ชัดผมไปที่ workshop plan ดับคลิกกลับไปครับที่ workshop plan แล้วดูสิครับอันไหนน้ำหนักมันมากกว่านะครับเนี่ย2กับ3เพราะฉะนั้นอันที่เป็นอะไรครับที่เตรียมชิ้นงานไว้ท่านเขียนน่าจะเป็นแพลนครับตอนนี้ช่วยเปิด work plan 2016ก่อนนะครับแล้วดูสิครับมันมีชิ้นงานอยู่บ้างยังมันมีชิ้นงานอยู่บ้างแล้วแสดงว่าไม่ใช่ชิ้นงานนี้ครับไปใหม่ครับไปที่ไฟล์แล้วก็ open นะครับไปที่แพลนเฉยๆครับอยู่ในแฟ้มที่ชื่อว่า workshop plan ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ที่ชื่อแพลนครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเรียบร้อยมันก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์นี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรครับเส้นกริดว่างๆใช่ไหมครับใช่ไหมท่านไปที่แท็บเลเยอร์นะครับฐานเลเยอร์หน่อยที่ฐานเลเยอร์ตอนนี้ผมอยากให้ท่านกดไปที่เนมครับให้มันเรียงลงจาก A ไปหา Z นะไม่ใช่ Z ไปหา A นะครับกดไปที่เนมหน่อยครับสังเกตไม่ว่าเราจะกดที่เนมให้ A ไปหา Z หรือ Z ไปหา A ท่านสังเกตสิ่งหนึ่งครับเลเยอร์0มันมีการเปลี่ยนตำแหน่งไหมมันไม่เกี่ยวใครเลยถูกต้องไหมครับนะครับหลักการทำงานให้ติ๊กหน้าสีดำไว้หน้าเลเยอร์0นี่แหละครับนะแสดงว่าตอนนี้เราอยู่บนเลเยอร์0นะครับแล้วท่านเรียงไว้อย่างนี้ตอนนี้ผมอยากให้ท่านลองเปิด2อันซึ่งผมยังไม่ได้เปิดไว้คือเลเยอร์ Z01 ครับระดับพื้นชั้นล่างกับ Z02 ระดับคานจอดรถหน่อยสิครับเราเปิดดูสิครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับก็เป็นอะไรครับเหมือนเป็นฟิล์มใช่ไหมครับแล้วเรามองเห็นนั้นเราซ่อนซะก่อนให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตอนที่เราสร้างเสาสร้างคานครับขอโทษทีนี้ครับผมอยากจะสร้างชิ้นงานที่เป็นเสาขึ้นมาสูงสัก4เมตรช่วยสร้างให้ผมหน่อยครับเสาสูงสัก4เมตรเวลาท่านสร้างชิ้นงานท่านสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนก็คือกริดนั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับผมสร้างมันไว้แล้วใส่ไว้ในเลเยอร์อะไรครับมีไหมเนี่ยผมใส่ไว้เลเยอร์อะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิครับอยู่เลเยอร์0ครับแต่ผมทำไมครับได้ล็อกไว้การล็อกทำยังไงครับนะครับท่านคลิกลงไปที่วัตถุสิครับเป็นสีอะไรครับตอนนี้คลิกไปที่กริดเป็นสีอะไรครับสีแดงคลิกขวาครับแล้วท่านเห็นอันล็อกไหมกดอันล็อกสิครับพอกดอันล็อกมันเป็นสีอะไรครับทีนี้สีน้ำเงินลบได้คอนโทรลเซตกลับมาครับเราไม่ลบนะคลิกขวาที่มันใหม่แล้วกดอะไรครับล็อกการล็อกก็คือทำให้มันทำไมครับไม่ว่าใครจะไปทำอะไรกับมันลบมันได้ไหมครับเนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วลบก็ไม่ได้ไปแก้ก็ไม่ได้แก้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปแก้ได้ไหม
ม่ได้ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วโอเคครับมาต่อตอนนี้ผมทำกริดไว้แล้วกริดวางอยู่บนหน้าอะไรครับ XY ผมลองใช้มุมมองด้านหน้าเช็คมันครับมันมีความสูงไหมไม่มีนะนะครับทีนี้ครับผมอยากให้ท่านสร้างเส้นด้วยคำสั่งลายธรรมดาขึ้นมาครับ4เมตรอันนี้เริ่มทำงานจริงแล้วนะครับเริ่มทำงานจริงแล้วนะใช้สั่งลายครับคลิกลงไปนะครับแล้วลากขึ้นมาครับล็อกแกนน้ำเงินครับสูง4เมตรกด Enter เดี๋ยวตำแหน่งเสาให้มีตามตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเสานี้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 นะครับเสานี้เสานี้ไม่ต้องใส่นะครับตำแหน่งนี้ไม่ต้องใส่ครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะนั้นเราสร้างเส้นขึ้นมาแล้วทีนี้ครับที่เหลือเลือกเส้นครับเลือกเส้นนี้ครับเนื่องจากว่าเวลาเรากด Ctrl C นะครับแล้วกด Ctrl V มันจะอ้างอิงที่ด้านล่างของเส้นนะครับด้านล่างมุมล่างเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้การ copy แบบเป็นระบบก็ได้ครับเลือกครับกด Ctrl C แล้วกด Ctrl อะไรครับ V แล้วไปวางที่ไหนครับไปวางตามตำแหน่งไหนครับตามตำแหน่งจุดตัดของเส้นกริดนั่นเองนะครับวางได้เลยครับนะครับเนี่ยผมก็ได้ตำแหน่งเสาแล้ววางแบบนี้ครับเรียบร้อยครับตัวอีกรอบนึงครับผมลากเส้นขึ้นมา4เมตรแล้วผมเลือกครับCtrl C แล้วผมกด Ctrl V ครับเพื่อวางนะครับกด Ctrl V เพื่อวางวางให้ตรงกับจุดตัดนะครับตอนเราวางมันจะขึ้นว่าอะไรครับสังเกต intersection อะไรครับin group นะวางตรงจุดตัดครับเรียบร้อยตรง V กด V วางครั้งหนึ่งกด V ใหม่นะครับกด V ไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับเวลาทำแบบนี้ครับทำง่ายดีตอนนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าเส้นนำเสานะครับสิ่งนี้ผมเรียกมันว่าเส้นนำเสาผมย้ายมาหน่อยสิครับหามุมมองมันแล้วก็เลือกแบบนี้ครับหามุมมองที่แง่ให้มันทำไมครับให้มันเป็นได้ระดับแบบนี้หน่อยเลือกมันทั้งหมดครับเลือกมันทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์เส้นนำเสานะครับแต่ยังเพิ่งย้ายก็ได้นะครับยังไม่ต้องจำเป็นโอเคครับทีนี้สเต็ปต่อมาเมื่อเราได้เส้นนำเสาแล้วสเต็ปต่อมาเวลาเขียนแบบเขียนแบบจริงนะครับเวลาเขียนแบบจริงแล้วเราไม่ได้เป็นวิศวกรเองเราใส่เหล็กเองไม่ได้เราก็มีหน้าที่สร้างเสารอวิศวกรคำนวณไว้เท่านั้นเองครับนะทำหน้ามีหน้าที่สร้างเสารอวิศวกรคำนวณไว้เพราะฉะนั้นเราจะสร้างเสาโดยยังไม่ใส่เหล็กครับเราเปิดไปที่ profile assembler ครับเปิดไปที่ profile assembler ทำไมเราไม่สร้างด้วย profile builder ครับเพราะไอ้สิ่งนี้มันเรียกเหล็กมาประกอบร่างทีหลังไม่ได้แต่อันนี้เรียกเหล็กมาได้ไหมครับ assembler ได้ไหม assembly ได้ไหมครับได้เราสร้างด้วยโปรไฟล์ assembler ครับคลิกลงไปคลิกไปที่โปรไฟล์ assembler นะครับแล้วไอ้ท่านใช้ตัวเบราว์ครับ assembly browser นะครับคลิกลงไปที่ลูกแว่นหรือโปรไฟล์ไอ้เนี่ยครับลูกแว่นนะหรือ SMB browser นะครับแล้วหลังจากนั้นตอนนี้พอเราเปิดปุ๊บมันไปที่ตัวนี้พอดีไหมครับไปที่สกินับ workshop plan ของเราพอดีไหมครับ SMB พอดีไหมเพราะเราเคยเปิดไว้แล้วใช่ไหมครับถูกไหมเรียบร้อยเราเลือกสิ่งนี้มาครับ AS40 ครับเลือกมา AS40 คลิกลงไปครับที่ AS40พอท่านคลิกไปที่ AS40 AS40 คือเสารอคำนวณโครงสร้างครับนะครับแล้วให้ท่านไปที่ไหนครับเพื่อเลือกเสานี้ให้กลายเป็นเสาอะไรครับเสาที่มีอะไรครับเสาที่มีตัวไม้แบบกับคอนกรีตด้วยทีนี้ครับพอท่านดึงเข้ามาเพื่อความรอบคอบครับเราจะยังไม่ทำทันทีเราจะเช็คก่อนสิครับคลิกไปที่ปุ่มนี้ครับข้างๆนะครับคลิกดูซิว่าเสาเนี่ยครับมันอยู่เลเยอร์เสาไหมคลิกลงไหมครับที่ปุ่มนี้ครับ
คลิกลงไปปุ๊บเสาตอนนี้อยู่เลเยอร์2มั้ยครับอยู่ไหมอยู่แล้วผิวเป็นอะไรครับคอนกรีตมั้ยโอเคเรียบร้อยกดโอเคครับคลิกอันต่อไปด้วยครับ1ออฟ2เช็คด้วยเพื่อความรอบคอบคลิกลงไปที่ปุ่มด้านข้างของมันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์บัวผนังคลิกลงไปครับว่าตัวไม้แบบของเราครับอยู่เลเยอร์ไม้แบบมั้ยครับไม้แบบ2มั้ยอยู่มั้ยครับอยู่ครับเรียบร้อยกดโอเคตอนนี้เพื่อความรอบคอบเราจะได้รู้ว่าชิ้นงานของเราถูกสร้างขึ้นมาถูกเลเยอร์มั้ยอ้าวถ้าเรามั่นใจแล้วว่าชิ้นงานเราสร้างถูกเลเยอร์เลือกเส้นเส้นนึงครับเลือกเส้นข้างหน้าเส้นหนึ่งเลือกสักเส้นก่อนมิมิจ๋าช่วยดูพี่กันหน่อยเลือกเส้นข้างหน้าเส้นหนึ่งนะพอท่านเลือกเส้นข้างหน้าเส้นหนึ่งกดปุ่มนี้ครับปุ่มบิวอลองพาร์ทกดปุ่มบิวอลองพาร์ทครับแล้วเสาเราจะกลายเป็นเสาอะไรครับตอนนี้เสาที่มีอะไรครับคอนกรีตแล้วท่านจะเห็นข้างในด้วยเพราะผมตั้งใจทำคอนกรีตให้มันโปร่งแสงนั่นเองตอนนี้ครับพอท่านได้เสาที่มีคอนกรีตแล้วเรารีเช็คสิครับว่าเราเนี่ยทำงานถูกต้องไหมให้ไปที่เลเยอร์ไม้แบบเสาแล้วลองซ่อนมันสิครับมันหายไหมครับสังเกตหายไหมไม้แบบหายไหมครับแล้วซ่อนคอนกรีตด้วยสิครับคอนกรีตหายไหมครับหายไหมหายทันทีใช่ไหมครับแสดงว่าท่านทำงานถูกต้องแล้วตอนนี้แล้วท่านเชื่อผมไหมครับว่าตอนนี้ท่านมีราคาแล้วเชื่อไหมครับคลิกเปิดตัวควอนติฟายเออร์ขึ้นมาเช็คสิครับว่าตอนนี้เสาท่านมีราคาไหมมีไหมครับ 2,000 เท่าไหร่ 2,329 บาทลองซ่อนคอนกรีตสิครับซ่อนคอนกรีตผมอยากลองซ่อนคอนกรีตเสาแล้วอยากให้รู้ว่าไม้แบบกี่บาทครับ1,900ลองซ่อนไม้แบบให้เหลือเฉพาะคอนกรีตครับเฉพาะคอนกรีตกี่บาทครับ382เปิดทั้งไม้แบบเปิดทั้งคอนกรีตครับแล้วเลือกเสาแล้วลองกดไปที่ Cost Detail Report ครับแล้วกด Report สิครับอยากรู้ว่ามัน Report ขึ้นอะไรขึ้นมาปึ๊บมัน Report มีอะไรบ้างครับ1คอนกรีตโครงสร้าง2คอนกรีตอะไรครับคอนกรีตโครงสร้างไอ้คอนกรีตผสมเสร็จเสาค่าแรงคอนกรีตผสมเสร็จเสาไม้แบบก็มีไม้กระบากไม้คร้าวไม้แบบงานไม้แบบค่าต่อหรือไม้แบบเห็นไหมครับมีราคารวมกันเสาต้นนี้กี่บาทครับ 2,329 บาทดีไหมครับเนี่ยยังไม่ได้ตันเลยมีราคาแล้วนะทำไมมันมีราคาครับเพราะอะไรรู้หรือเปล่าคลิกไปที่เลเยอร์สิครับท่านคลิกไปที่เลเยอร์แล้วคลิกไปที่ปุ่มนี้ครับสังเกตเครื่องหมายดอลลาร์อยู่หน้าเลเยอร์อะไรบ้างครับมีไหมมีเยอะใช่ไหมครับก็เพราะผมตั้งราคาท่านแล้วนั่นเองถูกต้องไหมครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ไหมครับเอาไปใช้งานต่อได้ไปศึกษาต่อได้มาครับมาสร้างเสาถัดไปเสาถัดไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับแต่เงื่อนไขข้อจำกัดของโปรไฟล์ PB Assembly นะครับ PB Assembler เราไม่สามารถเลือกหลายเส้นแล้วกดอะไรครับกด Build Along Path ได้ครั้งเดียวมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ต้องเลือกทีอะไรครับทีละอะไรครับทีละเสาก็โอเคครับเราก็เลือกทีละเส้นครับกดปุ่มอะไรครับ Build Along Path Build Along Path กดไปครับเลือกทีละเส้นทีละเส้นแล้วกด Build Along Pathนะครับเรียบร้อยเราก็ได้เลยครับบัตรนี้ได้เลยครับได้เสาทุกต้นแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้กดผิดครับไปกดบิ้วต้องกดบิ้วลองพาร์ทนะครับปึ๊บยากไหมครับตอนนี้คิดว่าได้ราคาทุกต้นไหมลากครอบท่านก็จะได้รู้ราคาทันทีว่าตอนนี้ราคารวมของชิ้นงานของเรานะครับผมเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาลากครอบครับราคารวมกี่บาทครับตอนนี้หมื่นเท่าไหร่ครับ18,000เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดีไหมครับเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยรู้ราคาเลยนะเขียนไปได้ราคาไปไหมครับเขียนไปได้ราคาไป18,000ต่อไปครับเราจะเขียนคานล่างเราจะเขียนคานล่างครับเปิดครับ
ใช้ตัวเบราว์ของตัวนี้แหละครับเสาใช้ตัวเบราว์ของ PB Assembler นะครับเบราว์มาครับเปิดมาเบราว์มานะครับปึ๊บแล้วไปเลือกเป็น B0 หน่อยครับหา B0 ให้เจอ AS B0 เจอไหมครับหา AS B0 ให้เจอแล้วคลิกเข้ามาครับคลิกเข้ามาเรียบร้อยเราก็ได้คลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แล้วมาทำความเข้าใจกับ B0 หน่อยครับว่า B0 ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วย Profile Member 2 อย่างก็คืออะไรครับ1ก็คือการคสลอันที่2เป็นอะไรครับหมายแบบ Component มีไหมครับยังไม่มีเหล็กตอนนี้เลยไม่มีอะไรนะยังไม่มีทีนี้กลับมาที่การคสลรีเช็คครับเพื่อความรอบคอบลงหัดรีเช็คคลิกไปที่ไหนครับรูปตัวของเหมือนกับตัวผนังแล้วท่านคลิกดูสิครับว่าไอตัวคานกสลของเรามันอยู่เลเยอร์อะไรครับสังเกตครับมันอยู่เลเยอร์อะไรครับตอนนี้คานคอนกรีตชั้นหนึ่งก็คือคานชั้นล่างนั่นเองถูกต้องแมทีเรียลเป็นคอนกรีตถูกต้องครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราคลิกเช็คไม้แบบครับว่าไม้แบบของเรานะครับดูสิครับไม้แบบของเราอยู่เลเยอร์ไม้แบบถูกต้องไหมครับเป็นไม้แบบคานล่างถูกต้องและโปรดสังเกตไม้แบบหน่อยสิครับสังเกตไม้แบบเป็นรูปอะไรครับเนี่ยตัว U เพราะอะไรครับเพราะด้านบนเราจำเป็นต้องมีไม้แบบไหมครับด้านบนไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเฉพาะด้านล่างแล้วถ้าอะไรที่วางบนดินตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเราค่อยลบออกครับเราค่อยลบออกนะลบออกทีหลังโอเคครับเรียบร้อยเราปิดไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าชิ้นงานเราทำงานถูกต้องมาแต่ผมสมมติว่าเราต้องการลากคานที่ระดับอะไรครับ40เซนครับต้องการลากคานที่ระดับ40เซนเพราะฉะนั้นเราจะลากยังไงล่ะครับมันไม่มีอะไรอ้างอิงนี่ครับถูกไหมเราลากไม่ได้เปิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับระดับพื้นชั้นล่างครับเปิดหน่อยเลเยอร์พื้นชั้นล่างครับคลิกเปิดขึ้นมาที่เลเยอร์พื้นชั้นล่างผมได้สร้างผิวโปร่งแสงไว้นะครับแล้วล็อกมันไว้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะล็อกไว้ด้วยนะครับแล้วผมสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผิวนี้มันตัดกับอะไรครับเสาแล้วจะได้จุดนี้เป็นจุดอะไรครับจุดอ้างอิงในการลากคานนั่นเองนะครับผมสร้างระดับผิวนี้ไว้ถ้าจำไม่ผิดสูง40เซนเรารีเช็คได้ครับง่ายๆเลยวิธีรีเช็คง่ายๆลองทำตามผมครับแล้วท่านเข้าใจเลยลากเส้นมาเส้นหนึ่งจากมุมครับของระดับผนังนะครับพอท่านลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งตรงนี้เป็นปลายเส้นไหมครับถามหน่อยตรงนี้เป็นปลายเส้นไหมใช้คำสั่งเทคนะครับจิ้มครับลากออกมามันก็จะมีพิกัดในระบบ3มิติขึ้นมาให้ท่านถูกต้องไหมครับแล้วชุดหลังผมบอกท่านแล้วว่าชุดหลังคือแกนอะไรครับตอบผมหน่อยชุดหลังคือแกนนี่คือ x นี่คือ y นี่คืออะไรครับ z แสดงว่าระดับผิวนี้สูงเท่าไหร่ครับตอนนี้40เซนนั่นเองพอเข้าใจนะครับเพราะ z มัน40เซนอ้าวเรียบร้อยครับท่านก็ใช้คำสั่ง build ครับสร้างคานนะครับดูสร้างคานธรรมชาติของเราสร้างจากลากจากไหนไปไหนครับคานซ้ายไปขวาใช่ไหมนะผมเตรียมเซตไว้ท่านแล้วว่าลากจากซ้ายไปขวาครับเลื่อนลงมาด้านล่างมาที่ปุ่มบิวเราจะไม่ใช้บิวลองพาร์ทครับเราใช้บิวด้วยตัวเองแล้วนะถ้าจะใช้บิวลองพาร์ทท่านต้องลากเส้นแนวคานก่อนแต่นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเสียเวลาคลิกครับที่ปุ่มบิวของโปรไฟล์ Assembler ครับคลิกลงไปครับแล้วคลิกที่นี่ครับที่จุดตัดเนี่ยตรงนี้ครับนะตรงนี้ผมขอปิดไปก่อนนะมันจะได้ไม่เกะกะครับได้มีพื้นที่ทำงานเยอะหน่อยนะครับผมคลิกที่นี่ครับจุดนี้แล้วผมลากมาตามแกนอะไรครับแกนแดงครับลากมาเจอกับจุดนี้ครับนะปึ๊บมันจับไหมครับสังเกตมันขึ้นว่า N เลยครับ on edge in group ครับเราก็ทำไมครับทีนี้เราก็สามารถที่จะวางได้พอผมซูมไปมันมีปัญหานิดนะครับเอาใหม่ผมลากใหม่นะผมกดที่ปุ่ม build ครับพอผมลากปึ๊บลากมาเลยครับแล้วก็คลิกลงไปนะแตะนะครับแตะที่มันตัดการแล้วคลิกแล้วกด Escape ครับเรียบร้อยได้คานหรือยังครับตอนนี้ได้คานเรียบร้อยแล้วลากให้รอบสิครับลองลากให้รอบส่วนใครที่ทำช้าไม่ต้องรอบครับผมขอแค่3ชิ้นพอลากจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้พอครับ
ใครทำเร็วก็ลากให้รอบนะครับเราก็ลากให้รอบ escape ออกไปคลิกนะครับแล้วกด escape คลิกแล้วกด escapeเรียบร้อยครับสมมุติผมใส่ข้างในด้วยลืมใส่เมื่อกี้นะครับเหล็กนะครับเวลาทำงานจริงเหล็กให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเหล็กมันจะกินทรัพยากรเรื่องเยอะนะครับนะเหล็กรายละเอียดเยอะเราไว้ใช้ทำงานขั้นตอนสุดท้ายครับอันนี้ผมล่างคานลากง่ายๆก่อนนะผมบอกแล้วใครช้าก็ไม่ต้องไปลากทั้งหมดนะครับเอาแค่บางส่วนก่อนเรียบร้อยครับได้ไหมครับพอท่านได้ท่านคิดว่าคานตอนนี้มีราคาไหมช่วยซ่อนเลเยอร์อันนี้หน่อยนะครับช่วยซ่อนเลเยอร์ของระดับพื้นคานชั้นล่างหน่อยครับเรียบร้อยแล้วท่านลองเลือกเฉพาะคานสิครับผมเลือกเฉพาะคานลากรอบจากซ้ายมาขวาครับลากจากซ้ายมาขวาให้ครอบเปิดคอนทิไวเออร์ขึ้นมาคานมีราคาไหมครับตอนนี้คานพร้อมไม้แบบมีไหม 3,000 เท่าไหร่ครับ 30,000 เท่าไหร่ครับ 33,000 นะใครช้าไม่เป็นไรนะครับขอเฉพาะ3ชิ้นหน้านะครับไม่ต้อง3คานหน้าไม่ต้องรอบนะครับบอกแล้วนะเพราะว่าเราจะได้แบบเวลานะครับนะแค่3อย่างพอนะครับทีนี้ครับเปิดใหม่ครับเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับ PB Assembler ขึ้นมาใหม่ครับนะเปิด PB Assembler ขึ้นมาใหม่หายไปไหนครับเนี่ยแอบตรงไหนครับอ๋อแอบอยู่ข้างหลังเปิด PB Assembler ขึ้นมาใหม่ครับพอเราเปิด PB Assembler ขึ้นมาใหม่แล้วเราไปที่เบราว์ใหม่ครับอยากให้ท่านไปเปิดคานอันใหม่ขึ้นมาครับเบราว์ขึ้นมานะครับเปิดคานอันใหม่ขอเป็น RB0 ครับ RB0 เป็นคานชั้นบนนะครับ RB0 นะคานรับหลังคาครับคลิกลงไปเราเปิด RB0 เข้ามานะครับแล้วคานรับหลังคาเราไม่ต้องสร้างชั้นเลเยอร์ขึ้นมาครับเราใช้ปุ่มนี้ได้เลยครับใช้การลากแบบนี้ได้เลยนะครับลากจากมุมบนของอะไรครับมุมบนของเสาลากมาได้เลยครับลากจากซ้ายมากกว่าครับนะลากได้เลยครับลากใช้คำสั่งอะไรครับใช้บิ้วครับคลิกลงไปแล้วเราก็ลากมาครับเรียบร้อยหมุนนิดนึงแล้วลากใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสกินอัพนะบอกอีกเคล็ดลับนึงครับอยากให้ทำงานได้สนุกนะหาจอเวลาอยู่ที่บ้านนะครับหาจอใหญ่ๆจอสักประมาณ27นิ้วนะครับจากการวิจัยของนักวิจัยนะครับเพื่อนผมเขาบอกว่าจอที่เหมาะที่สุด27นิ้วถ้าจอใหญ่กว่านั้นมันจะต้องกรอกลูกตานะครับไม่ต้องบอก27นิ้วหรอกเพื่อนผมนะครับเป็นเจ้าของเพจสกินอัพเลี้ยวไทยแลนด์นะคุณพี่รุ่นนะครับบนที่ส่งเสริมย้ายสกินอัพมาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ลาก RB ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้เฉพาะ RB นะครับมีราคาไหมครับถ้าเฉพาะ RB มีไหมคิดว่ามีไหมครับผมลากจากครอบจากบนลงล่างสิครับเฉพาะ RB เท่าไหร่ครับ 31,000 ทำไมถูกกว่าเนี่ยอ๋อขาดไปอันนึงครับขาดคานไปอันนึงนะครับผมลากครบนะครับของท่านไม่ต้องครบก็ได้นะครับในผมลากครบให้ท่านเห็นความแตกต่างคานล่างกับคานบนของผมนะครับคานล่างจะต้องถูกกว่านะครับคานบนต้องแพงกว่านะคานล่าง 33,000 คานบนต้อง 34,000 ถูกต้องลากครอบคานล่างลากครอบคานบนราคาต่างกันครับผมให้ท่านทายว่าทำไมต่างกัน
ใครตอบผมได้ไหมข้างล่างวางบนดินมีคำยันไหมครับมีไหมแต่ข้างบนวางลอยอยู่บนอากาศมีคำยันไหมครับเวลาตั้งไม้แบบมีคำยันไหมมีไงครับถูกไหมลองสิครับถ้าท่านลากแล้วได้บางส่วนลองลากครอบครับแล้วใช้อะไรครับคอร์สดีเทลรีพอร์ตลองกดรีพอร์ตสิครับแล้วผมจะรู้ว่ามีคำยันไหมมีไหมครับมีไหมครับมีคานล่างมีคำยันไหมครับลองลากครอบสิครับแล้วกดรีพอร์ตครับคานล่างมีคำยันไหมครับมีไหมไม่มีเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเราคิดราคาได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวก็สอนว่าเราจะแทรกไว้ที่ไหนคำยันนะครับนะตอนนี้อยากให้ท่านลองขึ้นรูปแล้วอยากให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยเราเขียนไปแล้วมันได้ราคาได้ยังไงนะครับนะใส่คำยันได้ด้วยนะครับใส่ตรงไหนใส่ยังไงเดี๋ยวก็สอนกันไปนะครับผนังบ้างครับตอนนี้เราได้คานแล้วเราจะสร้างผนังแล้วครับจะสร้างผนังแล้วนะมาครับมาสร้างผนังกันลองมาสร้างผนังกันครับผนังผมก็ได้สร้างเป็น assembly ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมมีอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับแต่ผมอยากท่านเปิดมาใหม่เท่านั้นเองเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเปิดมาใหม่มันจะมาตามข้อมูลที่เราเซฟไว้ไปที่ตัวของ assemblyใหม่ครับเบลาใหม่ครับรอบนี้เบลาใหม่ไปเปิดผนังมาหน่อยครับเปิดผนังมาหน่อยขอผนังภายในก่อนครับผมตั้งชื่อมันว่า AS Wall Plaster In แล้วก็ขีด In ผมสื่อความหมายว่ามันเป็นผนังพร้อมกับ Plaster ก็คืออะไรครับปูนฉาบนะครับแล้วก็เป็นผนังภายในด้านในก็เป็นผนังทั้งสองด้านเป็นผนังภายในครับผมคลิกลงมาครับAS Wall Plaster In ขีด In คลิกลงไปเรียบร้อยตอนนี้ผนังภายในเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับท่านช่วยใช้ตลับเมตรเช็คให้ผมก่อนว่าคานล่างกับคานบนสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะครับช่วยเช็คให้ผมว่าระดับนี้ครับระดับคานล่างถึงระดับคานบนนะครับกี่เมตรครับเช็คหน่อยใช้ตลับเมตรครับกี่เมตรครับ3.2 เมตรครับเรียบร้อยทีนี้ครับผนังของเราเข้ามาในอยู่ในโปรไฟล์ assembler ยังครับตอนนี้ผนังเข้ามาแล้วยังครับชื่อของมันคือผนังก่ออิฐภายในแล้วผมมีคำอธิบายว่าผนังก่ออิฐภายในฉาบ2ด้านผมทำมันเป็น assembly ครับมาครับมาดูซิมันประกอบด้วยอะไรครับ1ผนังครับลองกดเปิดดูสิครับมันหน้าตามันเป็นยังไงคลิกลงไปครับถ้าเราความสูงต่างจากที่ผมเตรียมไว้ท่านก็แก้ตรงนี้ได้เลยคลิกลงไปครับแล้วมันเปิดขึ้นมาหน้าต่างเปิดขึ้นมามันก็จะบอกครับว่าความกว้างของผนังก่ออิฐนี้หนาเท่าไหร่ครับเราใช้7เซนอิฐนะครับเราใช้7เซนแล้วความสูงมันเท่าไหร่ครับตอนนี้3อยู่เท่าไหร่3.2 ถ้าความสูงของท่านเปลี่ยนท่านก็ใส่ได้เลยครับแต่ก่อนเปลี่ยนความสูงระเบิดโซ่ซะก่อนคลิกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าท่านไม่ระเบิดโซ่ท่านเปลี่ยนความสูงความหนาจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะระเบิดโซ่ซะก่อนครับแล้วถ้าเป็น 3.5 เมตรก็ใส่เป็น 3.0 อะไรครับ 3.5 แบบนี้เข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องงานแค่ 3.2 ก็ 3.2 โอเคแล้วเช็คแมทเทียลมันแมทเทียลก็คือการใส่ลวดลายมันครับเราใส่อิฐให้มันแล้วเราก็ใส่มันอะไรมันครับอยู่ในเลเยอร์อะไรครับผนังก่ออิฐเรียบร้อยครับสิ่งนี้เรียบร้อยถูกต้องกดโอเคออกไปนะครับไปดูปูนฉาบบ้างครับคลิกไปที่2ออฟ3สิครับปูนฉาบคลิกไปที่ปูนฉาบตรงนี้ครับคลิกไปที่ตรงนี้พอเราคลิกลงไปเช็คสิครับปูนฉาบปูนฉาบผมตั้งความกว้างไว้ที่ 1.5 เซนแล้วผมตั้งความสูงไว้ที่เท่าไหร่ครับ2เซนนะครับได้ 3.2 เมตรครับขอโทษเลเยอร์อยู่ในเลเยอร์ปูนฉาบผนังภายในถูกต้องแมทเทียลผมไม่ใส่ครับผมอยากเป็นสีธรรมดานะครับสีที่ไม่มีสีเป็นสีดีฟอลต์นั่นเองโอเคครับเรียบร้อยถูกต้องนะอีกอันนึงที่เขียนเช็คแล้วนะสมมุติว่าถูกแล้วกันบิ้วครับบิ้วท่านช่วยสร้างผนังภายในเฉพาะด้านนี้ครับเฉพาะด้านนี้ครับช่วยสร้างเฉพาะอันนี้นะครับผนังนี้อันเดียวจุดอ้างอิงอยู่ตรงนี้ครับให้ลากจุดอ้างอิงจากด้านบนคานครับ
ไปหาด้านนี้ครับลากอย่างนี้เลยครับเรากดอะไรครับเพื่อสร้างบิลครับกดบิลคลิกไปที่บิลแล้วเราก็คลิกลงไปครับแล้วก็มาที่ด้านนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยเคาะสเปซบาร์ออกมาสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นอะไรครับลองดูสิครับเห็นไหมครับมีอะไรครับมั่งมีตัวของผมลบอันนี้ออกไปให้ท่านเห็นนะเห็นไหมครับมีอะไรครับปูนฉาบสองด้านแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในผนังก่ออิฐนั่นเองใช่ไหมครับกดตัวแซดกลับมานะเพื่อให้กลับมาเรียบร้อยครับอันนี้กรณีที่เราสร้างผนัง เดี๋ยวเราค่อยเจาะเรื่องเจาะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะมาครับทีนี้เราลองฉาบภายนอกบ้างเดี๋ยวเราจะทำสามด้านนี้นะครับทำสามด้านนี้นะฉาบภายนอกนะครับมาลองทำพร้อมกันนะครับเปิดไปที่ปูนฉาบภายนอกครับตอนนี้เพื่อรีเช็คว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องผมอยากให้ท่านลองรีเช็คสิครับว่าท่านลองปิดเลเยอร์ปูนฉาบผนังภายในสิครับลองปิดเลเยอร์ปูนฉาบผนังภายในสิครับแล้วเราจะเห็นเป็นผนังก่ออิฐไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเราปิดปุ๊บเราจะเห็นเป็นผนังก่ออิฐถ้าเราปิดเลเยอร์ผนังก่ออิฐด้วยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมครับนะถ้าผมปิดเลเยอร์ผนังก่ออิฐด้วยเปิดเลเยอร์ไว้ครับเรียบร้อยต่อไปครับเราจะสร้างปูนฉาบสร้างผนังซึ่งมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในนะครับเราจะสร้างผนังซึ่งมีทั้งภายนอกภายในเปิด PB Assembler มาเหมือนเดิมแล้วไปที่ปุ่ม Browse เหมือนเดิมครับผมได้สร้างผนังเตรียมไว้ท่านแล้วคลิกไปครับคลิกไปที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกเป็น AS Wall Plaster In Out ก็คือมีทั้งข้างในมีทั้งอะไรครับปูนฉาบข้างนอกนะครับคลิกลงไปครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะทำไมครับมีชิ้นงานซึ่งเป็นผนังก่ออิฐแต่เป็นผนังก่ออิฐนะครับฉาบทั้งภายนอกและก็อะไรครับภายในนั่นเองเช็คสิครับมาดูทำความเข้าใจมันหน่อยสิครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับกดไปที่ผนังไม่ต้องแล้วเราเคยดูแล้วผนังไม่ต้องแล้วไปที่ปูนฉาบภายนอกสิครับน่าสนใจ2อัพ3ครับปูนฉาบผนังภายนอกคลิกไปที่รูปตัวของบัวผนังนะครับแล้วคลิกลงไปครับมันอยู่เลเยอร์ปูนฉาบผนังภายนอกถูกต้องแต่ครับแต่ทำไมผมใส่ความสูงเป็น4ครับตอบผมได้ไหมเพราะผมครอบคลุมตั้งแต่อะไรครับคานล่างจนถึงอะไรครับคานบนนั่นเองก็คือผมจะครอบคลุมตั้งแต่ด้านนี้ครับด้านล่างนี้จนถึงด้านนี้นั่นเองผมก็เลยใส่ความสูงเป็นอะไรครับ4เมตรอันนี้ปูนฉาบนะแต่ตำแหน่งอยู่อ้างอิงโปรดสังเกตครับตำแหน่งอยู่อ้างอิงผมอ้างอิงที่ระดับลบ 0.4 ก็หมายความว่าผมอ้างอิงที่ตรงนี้ครับแสดงว่าถ้าผมลากปุ๊บมันจะมีปูนฉาบโผล่มาเหลือมาเท่าไหร่ครับกี่เซนครับ40เซนนั่นเองลองครับลองลากแล้วท่านจะเข้าใจผมกดปิดไปครับแล้วใช้ปุ่มบิ้วครับแล้วลองลากสิครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับท่านลองลากตรงนี้ก่อนครับลากนะครับแล้วลากไปสั้นๆก่อนครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วมาดูสิครับจะได้เห็นภาพเห็นไหมผมลากมาอย่างนี้ท่านสังเกตสิครับเห็นไหมนะครับผมลากผนังมันอยู่แค่นี้ครับแต่ผนังของปูนฉาบภายนอกสังเกตครับเห็นไหมปูนฉาบภายนอกทำไมครับสังเกตเห็นไหมครับผมจะลงไปถึงด้านล่างเห็นไหมครับแต่ตัวก่ออิฐลงไปด้วยไหมครับลงไปด้วยไหมก่ออิฐไม่ได้ลงแต่เฉพาะอะไรครับที่ลงมาถึงด้านล่างปูนฉาบนั่นเองพอเข้าใจนะครับแล้วโปรดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปูนฉาบของผมนะครับข้างนอกนะครับผมให้มันล้นออกมาด้วยเพื่อให้มันมารับอะไรครับตอบผมได้ไหมรับเสานั่นเองเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าลองลากใหม่ครับรอบนี้ช่วยลากใหม่บิ้วจากมุมเสานี้ครับไปหามุมเสานู้นเรียบร้อยครับเคาะสเปซบาร์ออกมาก่อนเพื่อทำความเข้าใจโปรดสังเกตครับสิ่งที่ผมสร้างไว้ปูนฉาบภายนอกมันจะล้นมาคลุมเสาด้วยแต่ปูนฉาบภายในมันจะหยุดแค่ไหนครับตอบผมหน่อยหยุดแค่ไหนครับ
หยุดแค่2ข้างในนั่นเองหยุดแค่เท่าระยะที่เราลากเห็นไหมครับ assembly ทำได้ทุกอย่างถ้าเราเข้าใจนะครับ assembly ทำได้ทุกอย่างแล้วผมทำยังไงครับให้มันล้นออกมาถ้าสังเกตสิครับเห็นไหมปูนฉาบภายนอกผมตั้งค่า start setback ก็คือให้มันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มต้นลากผนัง 20.15 เซนครับ 21.5 เซนนั่นเอง 21.5 เซนนะครับแล้วพอลากเสร็จก็มันล้นต่อไปด้วยว่าผนังหยุดแค่นี้ก็จริงผนังนะครับลากผนังมันหยุดแค่นี้ก็จริงแต่ปูนฉาบไม่ล้นไปอีกกี่เซนครับ 21. จุดอะไรครับ 21.5 เซนเห็นไหมครับเราก็จะได้อะไรครับปูนฉาบภายนอกมาครับมาลองเขียนกันเขียนแค่3ด้านพอนะครับไม่ต้องมากเอาหลักการมันพอบิ้วใหม่ครับด้านนี้ด้วยแล้วลากมานะครับลากมาที่มุมเสานี้ครับเรียบร้อยกด Escape ครับรอบนี้ Escape ด้านนี้ด้วยครับแล้วบิ้วนะกด Escape ครับเรียบร้อยครับมาแล้วท่านจะเห็นสิ่งนี้เห็นไหมไอ้ที่ผมล้นมา21เซนเห็นไหมครับมันจะมาทำไมครับหุ้มเป็นอะไรพอดีครับหุ้มเป็นผิวฉาบพอดีเห็นไหมครับนะฉาบเสาไว้พอดีเห็นไหมครับนะนี่ทำงานละเอียดเลยนะไม่ใช่งานธรรมดาเลยนะครับนะครับสิ่งที่ผมสร้างเป็น assembly ไว้นะครับถ้าเราดูด้วย outliner เราจะรู้ว่ามันเป็นกรุ๊ปแต่มันไม่ใช่กรุ๊ปธรรมดาครับถ้าเราคลิกลงไปในกรุ๊ปอีกมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับรูปนี้สังเกตครับเป็นอะไรครับ1ก่ออิฐ2อะไรครับปูนฉาบ3ปูนฉาบครับเรียบร้อยถ้าเราเข้าใจนะครับนะครับ assembly มันเป็นรูปแต่มันเป็นรูปซึ่งประกอบด้วยมีรูปย่อยอีกนะครับมาต่อนะครับมาทีนี้ครับถ้าเราจะทำงานกับมันเช่นเราจะเอาปูนฉาบมาเชื่อมกันทำยังไงระเบิดกรุ๊ปสิครับแต่การที่เราระเบิดกรุ๊ปเราระเบิดความเป็น assembly มันครับแต่มันยังเป็นปูนฉาบไหมยังเป็นไหมครับเอาลองครับผมจะเปิด outliner ให้ท่านเห็นว่าตอนนี้ผมเป็นกรุ๊ปอยู่นะครับแล้วข้างในกรุ๊ปมันมีอะไรครับสังเกตก่ออิฐปูนฉาบปูนฉาบคลิกขวาที่กรุ๊ปนี้ครับคลิกขวาแล้วกดอะไรครับ export ครับปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับก่ออิฐปูนฉาบปูนฉาบเห็นไหมครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นกรุ๊ปแล้วตอนนี้ไม่เป็น assembly แล้วนะครับอันนี้ด้วยครับคลิกขวากด export นะครับด้านหน้าด้วยด้านนี้ด้วยครับคลิกขวากด export ผนังนี้ด้วยครับคลิกขวากด export เรียบร้อยเราระเบิดมันเพื่ออะไรรู้หรือเปล่าครับเพื่อเราจะได้เชื่อมส่วนที่มันทำไมครับเป็นของอันเดียวกันนั่นเองอ้าวพอท่านระเบิดแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ท่านระเบิดออกมาปูนฉาบภายนอกท่านสังเกตครับพอผมระเบิดออกมาคลิกลงไปมันก็จะเป็นปูนฉาบครับปูนฉาบปูนฉาบนะผมถามท่านหน่อยสิครับผมต้องทำยังไงเพื่อจะเชื่อมปูนฉาบนี้เข้าด้วยกันเพราะถ้าอย่างนี้มันผิดไหมครับมันซ้อนกันใช่ไหมมันผิดไหมครับมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านช่วยเชื่อมมันสิครับใช้เครื่องมืออะไรครับเชื่อมต่อผมหน่อยยูเนียนของเอ็นนิโลโซลิทูนครับคลิกเข้าไปที่ยูเนียนของเอ็นนิโลโซลิทูนแล้วคลิกครับปูนฉาบ1คลิกปูนฉาบ2อะไรเกิดขึ้นกับมันครับดูทันไหมเนี่ยผมคลิกไปที่ไหนครับยูเนียนของเอนิโลโซลิทูนผมคลิกที่1ปูนฉาบ1ครับแล้วผมคลิกที่ปูนฉาบ2ท่านสังเกตครับมันเชื่อมกันไหมเป็นอันเดียวกันไหมครับเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องว่ามันคิดราคาได้อย่างไรค่อยดูรอบเดียวนะครับตรงนี้บ้างครับมาดูมุมนี้บ้างมุมนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับเพราะเราระเบิดกลายเป็นอะไรครับทดสอบเสียงอะไรครับมึงผมคลิกลงไปครับ1เรียบร้อยมันยังเชื่อมมันเชื่อมไม่เลยครับของดีมันเชื่อมเลยครับตอนนี้ปูนฉาบภายนอกถูกเชื่อมกันหมดแล้วยังครับถูกเชื่อมกันหมดแล้วยังถูกเชื่อมกันหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะนี่ท่านเห็นภาพอ้าวนะครับ
เพื่อให้ท่านเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ไม่ทำนามก็ได้นะดูผมก็ได้นะครับผมจะไปที่เลเยอร์และผมจะซ่อนทุกเลเยอร์ครับซ่อนหมดเลยและผมจะเปิดเฉพาะเลเยอร์ปูนฉาบภายนอกให้ท่านเห็นครับหาปูนฉาบภายนอกท่านเห็นอะไรไหมครับมันจะโชว์เฉพาะปูนฉาบอะไรครับปูนฉาบภายนอกแล้วให้ท่านทายครับว่ามีราคาไหมคิดว่ามีราคาไหมครับคลิกไปปุ๊บมีราคาทันทีว่า 11,328 บาทแล้วผมลองคลิกไปที่คอร์สดีเทลรีพอร์ตกดรีพอร์ตครับปุ๊บปูนฉาบผนังภายนอก 66.64 ตารางเมตรตารางเมตรละ75บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 4,000 ค่าอะไรครับเนี่ยค่าแรงปูนฉาบนะครับตารางเมตรละเท่าไหร่ครับ95บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 กว่าบาทนะเห็นมั้ยครับผมคิดมาได้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับว่าเราคิดยังไงแต่ตอนนี้อยากให้ท่านรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างไปมีราคามั้ยครับมีเรียบร้อยนะเปิดทุกเลเยอร์กลับมาเหมือนเดิมผมก็คลิกเลือกเลเยอร์บนสุดนะครับแล้วผมก็มากดชิปคลิกเลเยอร์ล่างสุดที่จะเปิดแล้วกดเครื่องหมายติ๊กถูกเข้าไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยเลเยอร์กลับมาเรียบร้อยแล้วอ้าวมาครับมาดูสิ่งนี้บ้างมาดูปูนฉาบเสาบ้างแต่ก่อนจะฉาบปูนฉาบเสาให้ดีที่สุดนะครับให้เราเปลี่ยนสีของตัวเนี่ยครับเป็นคัลเลอร์บายเลเยอร์หน่อยครับไปที่เลเยอร์ครับไปที่เลเยอร์โดยการคลิกไปที่ฐานเลเยอร์นี่แหละครับแล้วขอให้ท่านเลือกเป็นคัลเลอร์บายเลเยอร์ครับปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้พอเราเลือกเป็นคัลเลอร์บายเลเยอร์เลเยอร์ต่างๆจะเป็นสีตามอะไรครับผมสีตามสีของอะไรครับสีตามสีของเลเยอร์นั่นเองจะทำให้เราดูง่ายครับว่าอะไรอยู่เลเยอร์ไหนนะมาต่อครับทีนี้มาต่อเราต่อนะครับผมจะสอนท่านฉาบอะไรครับเอาอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราฉาบนะครับคานของหลวงครับมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาฉาบคานมันแยกต่างหากอีกฉาบเสามันแยกต่างหากเพราะมันไม่คิดเสียมครับหลวงไม่คิดเสียมแต่เอกชนคิดเสียมไหมคิดเสียมนั้นเอกชนต้องสร้างเลเยอร์เสียมขึ้นมาต่างหากนะแต่ตอนนี้สมมติว่าคิดแบบหลวงเราไม่คิดเสียมเราจะฉาบคานครับฉาบคานครับเปิดขึ้นมาครับปูนฉาบเสานิดนึงกับปูนฉาบคานเนี่ยผมไม่ได้สร้างเป็นเอสเซมบลีครับแต่ผมสร้างเป็นอะไรครับสร้างเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เพราะมันไม่ได้เอาอะไรมาประกอบกันเข้าใจไหมครับแต่เมื่อกี้ผนังผมประกอบด้วย3ชั้นผมก็เลยสร้างเป็นอะไรครับผมassembly ตอนนี้ปูนฉาบคานเราสร้างเป็น profile member ตอนนี้ปิด profile อะไรครับขอโทษครับปิด assembler ไปได้เลยก่อนปิดไปก่อนแล้วผมเปิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับ profile viewer dialog ไปเปิดปูนฉาบคานคลิกเปิดครับแล้วเปิดปูนฉาบคานกดไปที่ลูกแว่นนะครับตอนนี้เราเปิด profile viewer dialog นะ profile viewer dialog คือชิ้นงานเดียวๆนะครับไม่มีอะไรประกอบกดบวกครับไอ้กดที่ profile viewer dialog คลิกไปที่รูปแว่นเราเป็นแว่นขยายแว่นค้นหานะครับคลิกลงไปแล้วขอให้ท่านเปิดไปที่อะไรครับ workshop plan นะครับแล้วไปที่ PB ไอ้ profile member นะครับผมเปิดไปที่แฟ้มคลิกไปที่ set get up ของเราแล้วคลิกไปที่ workshop plan ครับแล้วผมเลือกไปที่อะไรครับโปรไฟล์อะไรครับโปรไฟล์เมมเบอร์เมื่อกี้เราเคยมาแล้วนะครับแล้วอย่าลืมต้องกดเลือกอะไรก่อนครับ select folder เจอไหมครับทีนี้มันจะมีอะไรครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือผมตั้งชื่อว่า beam plaster ปูนฉาบคานแล้วก็อะไรครับ column plaster ปูนฉาบอะไรครับปูนฉาบเสาเรียบร้อยคลิกไปที่ beam plaster ก่อนครับคลิกเข้ามาเรียบร้อยครับตอนนี้มีเผื่อใครไม่ทันเปิดไปที่โปรไฟล์ Builder Dialog แล้วไปที่ไหนครับรูปแว่นคลิกไปที่รูปแฟ้มเลือกไปที่ Scan Up นะครับแล้วเลื่อนไปที่ Workshop Plan แล้วเลือกไปที่อะไรครับเรากำลังจะทำงานกับโปรไฟล์ Member เลือกไปที่โปรไฟล์ Member ผมเซฟไว้ที่โปรไฟล์ Member เลือกอะไรครับ Select อะไรครับselect folder เรียบร้อยเลือก pb beam blaster มาครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราเลือก pb beam blaster ก็คือปูนฉาบคานมาแล้วเรียบร้อยครับมาลองฉาบคานกันสิครับมาผมก็ใช้ปุ่มอะไรครับ
อันนี้เช็คง่าย material ไม่ต้องเลือก material ครับไม่ต้องเปลี่ยน layer เป็น layer ปูนฉาบอะไรครับตอนนี้ปูนฉาบคานเรียบร้อยครับกดปุ่ม build เลยครับ build เลยกดปุ่ม build ครับแล้วสร้างครับลากท่านสังเกตตรงนี้ก่อนว่าผมทำจุดนั่งอิงไว้ที่ไหนครับสังเกตด้านบนใช่ไหมด้านบนแล้วก็อยู่ด้านในเพราะนั้นเราลากที่ด้านบนคานครับลากนี้เลยครับเบิร์บลากทีละครั้งนะครับอย่าลากต่อเนื่องนะลากทีละครั้งแล้วเราก็มาปล่อยครับตรงนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่เป็นไรจริงๆนะครับแต่สร้างใหม่ดีกว่านะไม่ถึงเราใช้เราสามารถใช้ทริมทูเฟสทริมทูโซลิดได้ครับแต่เราจะสร้างใหม่เลยให้มันถึงเรียบร้อยครับกดปุ่ม escape ท่านก็จะสังเกตว่าเราได้ปูนฉาบคานไหมครับตอนนี้ได้ไหมเรียบร้อยครับสร้างตรงอื่นด้วยสร้างหน่อยเดียวก็พอนะครับ3ด้านพอนะไม่ต้องสร้างเยอะนะครับสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้ด้วยครับปูนฉาบคานข้างในแล้วผมก็ซูมเข้าไปนะครับสร้างไว้ตรงนี้ครับที่มันซ้อนกันไม่เป็นไรเพราะเรามีเครื่องมืออะไรครับเดี๋ยวจะเชื่อมมันครับเครื่องมืออะไรครับยูเนียนนั่นเองไม่ต้องกังวลนะครับเราเชื่อมได้ด้านนี้ก็เช่นกันครับเราก็สร้างนะมันสร้างต่อเนื่องได้นะครับแต่เราไม่สร้างนะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนไปอมกับเสาเราทำอย่างนี้มันจะไม่อมกับเสานะครับผมก็ซูมเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับซูมเข้าไปเรียบร้อยได้ปูนฉาบคานแล้วเห็นไหมครับเฉพาะปูนฉาบคานคิดว่ามีราคาไหมผมปิดทุกเลเยอร์ดูสิครับผมปิดทุกเลเยอร์ขอโทษครับและผมเปิดเฉพาะเลเยอร์ปูนฉาบคานขึ้นมานะครับผมเปิดเฉพาะปูนฉาบคาน คิดว่ามีราคาไหมครับลากครอบปุ๊บมีราคาไหมเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาปูนฉาบคานมีราคาไหมครับ1,400เท่าไหร่ครับ67 บาทถ้าผมใช้คอร์สอินสเปคเตอร์ไอ้คอร์สดีเทลรีพอร์ตมันก็จะบอกราคาเป็นตารางเมตรด้วยครับว่า 8.162 ตารางเมตรเรียบร้อยเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านว่าอย่าทำไมครับอย่าลากแบบต่อเนื่องเพราะว่าถ้าท่านลากแบบต่อเนื่องมันจะมีตรงนี้เข้ามาด้วยพอมันมีตรงนี้เข้ามาด้วยมันจะอมกับเสาไหมครับอมกับเสามันเสียเวลาไปตัดอีกนะทีนี้ท่านลองทำแบบผมสิครับให้เหลือเฉพาะปูนฉาบคานก็คือปิดทุกเลเยอร์และเปิดปูนฉาบคานขึ้นมาพอเราเหลือเฉพาะปูนฉาบคานถ้าเราจะเชื่อมปูนฉาบคานเข้าด้วยกันมันทำงานง่ายไหมครับตอนนี้ง่ายไหมก็ไปเปิดคลิกอะไรขึ้นมาครับตัวยูเนียนของ Enilo Solid Tool นั่นเองแล้วท่านก็ทำไมครับมาคลิกมา1 2เรียบร้อยแล้วก็ไปคลิกกันนู้นด้วยครับ3ต่อเนื่องเลยเรียบร้อยครับตอนนี้มันก็กลายเป็นชิ้นงานเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับถูกไหมจบแล้วครับปูนฉาบคานเปิดชิ้นงานกลับมาใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเราซ่อนอันนี้ออกไปซะระดับพื้นนะครับซ่อนออกไปปูนฉาบเสาแล้วครับทำยังไงตอบผมได้ไหมครับไปเปิดอะไรมาครับใช้โปรไฟล์บิลดเออร์นะครับเปิดมาครับไปเบราว์มาเบราว์ปูนฉาบอะไรครับ PB คอลัมน์บลัสเตอร์นะครับคลิกปูนฉาบเสาเข้ามาครับปูนฉาบเสานี่เดียวง่ายๆเลยนะครับปูนฉาบเสานะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดเท่าไหร่ครับสูง 3.2 หนาเท่าไหร่ครับ 1.5 เซนถ้าท่านต้องการความสูงต่างอย่างนี้ทำยังไงครับก่อนตัวอีกทีหนึ่งระเบิดโซ่ซะก่อนนะย้ำว่าต้องระเบิดก่อนนะถ้าท่านไม่ระเบิดเมื่อท่านเปลี่ยนความสูงตัวความหนาจะมีการเปลี่ยนตามไปด้วยเราไม่ต้องการนะครับเราระเบิดโซ่ซะก่อนหน้าแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการแล้วเราอยู่เลเยอร์อะไรครับตอนนี้ปูนฉาบเสาถูกต้องเราก็กดปุ่มบิ้วครับปูนฉาบเสาทำง่ายนิดเดียวครับดูนะจริงๆปูนฉาบเสาเวลาเราล่างเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่เราจะฉาบเสาครับมาดูครับทำยังไงผมก็คลิกลงไปคลิกลงไปครับแค่นี้เองครับปูนฉาบเสาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ปูนฉาบเสาเรียบร้อยแล้วจบไหมครับก็จบนะถูกไหมถ้าท่านอาจจะมีบางส่วนไปซ้ำกับตรงนี้นะถ้ามันซ้ำนะครับเราก็ลดความสูงมันซะจริงๆมันไม่ควรถึงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมคลิกเท่าไหร่ครับผมใช้ไปเท่าไหร่ครับ 3.2 จริงๆต้องลบออกไปเท่าไหร่ครับลบไป 1.5 เซนนั่นเองก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ 3. เท่าไหร่ครับ 3. ผมต้องแก้มันซะหน่อยนะผมขอเป็น 3. เท่าไหร่ครับ 3.2 ลบไป 1.5 ก็เป็น 3.
3.185มั้ยครับประมาณนี้นะใช่มั้ยรู้ใช่หรือเปล่ามั่วนะครับเอาใหม่แล้วทีนี้ผมลองสร้างใหม่ครับพอเกิดอาการอย่างนี้เริ่มลงทิศแล้วเห็นมั้ยครับสร้างใหม่เดี๋ยวผมสร้างใหม่นะครับสร้างคูณจับ2ใหม่นะครับกดคลิกลงไปแล้วก็สร้างแบบนี้นะครับปูนฉาบเสาสร้างแบบง่ายๆนะครับคลิกรอบเสานั่นเองนะครับปึ๊บเรียบร้อยความสูงมันถูกไหมครับรอบนี้น่าจะถูกแล้ว 3.185 นะคลิกลงไปหน่อยสิครับมันอมอยู่ไหมครับไม่อมพอดีเลยครับเพราะผมลบความหนาของปูนฉาบคานออกไปด้วยนะชิปเซตครับเพราะเมื่อกี้เริ่มลงทิศแล้วเรียบร้อยปูนฉาบเสาด้านนี้ก็สร้างใหม่ครับเพราะเมื่อกี้ความสูงมันผิดนะได้ไหมครับตอนนี้พอเห็นไอเดียไหมครับว่าเราสร้างชิ้นงานได้อย่างไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจบที่พื้นแล้วก็เดี๋ยวจะให้เราลองเช็คราคานะครับมาครับเรียบร้อยครับสมมติปูนฉาบ2ผมจบแค่นี้พอนะครับได้ไหมครับตอนนี้พอเห็นไอเดียไหมครับว่าเราจะทำงานได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะทำพื้นวางบนดินนะครับเราจะทำพื้นวางบนดินนะครับทีนี้มันจะมีพื้นบางส่วนครับนะครับซึ่งเราจะเคยเห็นพื้นไหมครับแล้วในแบบของมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเคยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะเราเคยเห็นพื้นซึ่งเราเขียนแบบไว้แบบนี้ไหมครับพื้นหนา10เซนแต่ตรงนี้ด้านข้างมันเราใส่น้ำเท่าไหร่ครับ 0.2 แล้วตรงนี้เป็น 0.1 ตรงนี้อีก 0.1นะครับพื้นที่มีอะไรครับลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำยังไงให้มันเร็วนะครับผมก็มีวิธีนำเสนออีกพื้นจำได้ไหมครับเมื่อวานผมบอกท่านว่าเราต้องสร้างด้วยสกินับอะไรครับผมสกินับธรรมดาจำได้ไหมครับเพราะพื้นเราต้องการอ่านอะไรมันด้วยอ่านพื้นที่เพื่อไปใส่อะไรครับสมมติเราใส่ตะแกรงเหล็กไว้เมียนนะเราต้องการอ่านพื้นที่ด้วยครับแล้วถ้าท่านต้องการทำสลักแบบนี้ด้วยนะครับมาครับผมจะสอนเทคนิคให้นะครับมาครับตอนนี้เราอาจจะกลับไปที่คัลเลอร์ธรรมดานะครับเป็นสีธรรมดาก็ไปที่ไหนครับคัลเลอร์ไปเลเยอร์ออกซะผมกลับไปสีธรรมดานะครับมาครับมาสร้างพื้นแบบที่ผมต้องการสิท่านช่วยสร้างพื้นให้ผมหน่อยครับขนาดสัก 4x4 ครับช่วยสร้างให้ผมหน่อยขนาดสัก 4x4 สร้างบนข้างนอกก็ได้ครับสร้างขึ้นมาครับ4.4เดี๋ยวเราจะสร้างพื้นบนนี้ครับ 4.4 ตรงนี้นะครับแล้วเราจะสร้างยังไงให้มันเร็วครับแล้วมันมีสลักไอ้เมียอะไรครับเป็นหัวด้วยนะครับกันทรายออกจากพื้นที่พื้นของเรานะครับลบผิวข้างในออกซะเหลือเฉพาะเส้นครับ 4.4 นะครับตัวอีกรอบนะสร้างพื้นขึ้นมาครับ4.4เรียบร้อยผมลบผิวข้างในออกซะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นขอบเขตของอะไรครับขอบเขตของพื้นที่เราจะสร้างนะครับผมทำเตรียมไว้ท่านแล้วครับท่านเปิดขึ้นมาหน่อยครับใช้โปรไฟล์ Builder Dialog ของเราเนี่ยแหละครับไปที่ปุ่มเราครับผมเตรียมพื้นไว้ท่านแล้วครับตั้งชื่อมันว่า PM Floor Corner มุมของพื้นครับคลิกลงไปครับตั้งชื่อว่า PM Floor Corner มุมของพื้นตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมได้เลือกแมททีเรียลเป็นคอนกรีตนะครับส่วนเลเยอร์ผมเลือกเป็นอะไรครับเลเยอร์อะไรครับผมคอนกรีตเลยครับพื้นวางบนดินท่านสังเกตชื่อผมด้วยชื่อผมตั้งชื่อว่าพื้นอะไรครับคอสลอตอนนี้ผมอยากให้ท่านนะครับช่วยเอาแมททีเรียลออกหน่อยครับเอาแมททีเรียลออกผมหน่อยเปลี่ยนจากคอนกรีตเป็นดีฟอลต์ให้ผมหน่อยผมไม่ต้องการผิวคอนกรีตครับนะครับไม่ต้องการผิวคอนกรีตนะโอเคนะครับเรียบร้อยจริงจะใส่ผิวคอนกรีตน่าจะได้เอาลองใส่ผิวคอนกรีตดูสิครับมันมีปัญหาไหมไม่น่าจะมีนะคลิกไปที่ผิวคอนกรีตเหมือนเดิมครับคงไม่มีปัญหาอะไรครับมาลองใส่กันครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านทำนะครับตอนนี้เรามีอะไรครับตัวของมุมของพื้นเลือกเส้นครับทั้งหมดแล้วกดปุ่มบิ้วอะไรครับบิ้วเฉยๆหรือบิ้วอารมณ์พาร์ทบิ้วอะไรครับบิ้วอารมณ์พาร์ทครับถูกต้องเรียบร้อยท่านก็สามารถสร้างมุมของพื้นได้แล้วแต่ผิดด้านอยู่ครับเราอยากให้มันเข้าด้านในมันด้านออกด้านนอกครับทำไงครับคลิกขวาลบออกซะแล้ว
ไปที่ไหนครับเพื่อให้มันสลับใช่ครับกลับด้านใช่ไหมไปที่ไหนครับไปที่กระจกนะครับมิลเลอร์นะครับคลิกลงไปมันก็จะกลับด้านครับเรียบร้อยแล้วเราบิ้วใหม่ครับเลือกเส้นใหม่บิ้วอลองพาร์ทใหม่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้โปรดสังเกตพื้นของเราสร้างเข้ามาข้างในไหมครับมุมของพื้นเข้ามาข้างในไหมเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรอบนี้สิ่งที่เราสร้างตอนนี้เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เราไม่ต้องการครับแต่เราต้องการรูปร่างของมันเท่านั้นเองต้องการรูปร่างมันเท่านั้นเองคลิกขวาครับระเบิดมันซะคลิกขวาครับแล้วกด export ครับระเบิดมันซะครับพอเราระเบิดมันเสียความเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ไหมครับตอบผมหน่อยเสียไหมครับเสียทันทีครับมันจะไม่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์แล้วตอนนี้มันเป็นแค่อะไรครับผิวกับเส้นธรรมดาแล้วครับถูกไหมเป็นผิวกับเส้นธรรมดาแล้วท่านช่วยใช้สิ่งนี้หน่อยครับใช้คำสั่งพุทธภูของเราธรรมดาเนี่ยแหละครับดึงพื้นให้มันมาประจบกันหน่อยครับเห็นไหมดึงจากด้านโน้นมาด้านนี้หน่อยครับเรียบร้อยได้ไหมครับแล้วมันจะเหลือเส้นอยู่นิดนึงช่วยลบออกไปซะผมก็ใช้อย่างลบเส้นออกไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้พื้นซึ่งมีอะไรครับตัวคีย์ของพื้นข้างล่างอย่างสวยงามเลยไหมครับเนี่ยนะได้ไหมครับทำอะไรกับมันครับเพื่อเมคกรุ๊ปให้มันอ่านพื้นที่ได้ทำอะไรครับอ่านปริมาตรแล้วอ่านพื้นที่ได้ทำอะไรครับลากครอบคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปแล้วเช็คสิครับว่าปริมาตรมันเท่าไหร่พื้นที่มันเท่าไหร่พื้นที่4คูณ4ต้องได้กี่ตารางเมตรครับ16ตารางเมตรผมเปิดควอนติไฟเออร์ขึ้นมาแล้วผมเช็คสิครับคลิกลงไปพื้นนี้ได้14ตารางเมตรไหมครับอ้าวทำไมได้11เนี่ยแอเรียคลิกลงหน่อยเอาใหม่สิครับเมื่อกี้4คูณ4มั้ยครับหรือไม่ใช่ เดี๋ยวก็เช็คหน่อยแต่เดี๋ยวตอนสร้างอาจจะเบลอก็ได้นะ4คูณ4มั้ยครับเนี่ยอ้าวไม่ใช่เลยครับตอนสร้างผมไม่ได้เป็น4คูณ4มันเลยไม่ได้ผมสร้างใหม่นะเป็นงานทบทวนด้วยนะครับผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือสร้างพื้นที่ผิวเป็นอะไรครับ4อะไรครับ4เข้ามา4เข้า enter นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วคลิกลบนะครับแล้วหลังจากนั้นผมเลือกเส้นนะครับกด build along path นะครับนะเพราะผมมีตัวอะไรครับมุมของพื้นอยู่แล้วกด build along path เข้ามาข้างในเรียบร้อยคลิกขวากดอะไรครับexport ระเบิดความเป็น profile member ของมันซะแล้วใช้คำสั่งพุทธภูครับดึงผิวมาจากด้านโน้นมาด้านนี้เรียบร้อยครับแล้วผมก็ลบใช้อย่างลบครับลบมันนะลบตัวอะไรครับผิวด้านบนมันออกนิดนึงนะเส้นนะครับมันมีเส้นอยู่เส้นคาเหลืออยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับลากครอบคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปซะเท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันก็จะทำไมครับมีพื้นที่เท่าไหร่เช็คอีกรอบหนึ่ง4คูณ4ได้16ไหมครับรอบนี้16แต่ปริมาตรของมันจะไม่ได้ 0.16 นะครับมันต้องได้มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรด้วยครับขอบคอของมันมีความหนาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นปริมาตร 0.18 นี่ผมถามท่านหน่อยถูกต้องไหมครับปริมาตรถูกไหมถูกนะครับทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นต่อตอนนี้มาทำความเข้าใจว่าเราคิดราคาทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างไรตอนนี้คิดได้อย่างไรครับผมลากครอบอาคารหลังนี้ตอนนี้ผมได้เท่าไหร่ครับเนี่ย130,000เนี่ยท่านเคยเห็นไหมครับ Facebook มันโพสต์กันบ้านหลังเบิ่มเทิม 300,000 มั่ง 400,000 มั่งนะบ้านหลังนู้นอย่างนี้แล้วบอกว่าแค่300,000 400,000ผมก็สงสัยนะอยากถามมันเหลือเกินว่ามึงขุดหลุมเองใช่ไหม300,000เนี่ยแต่ถ้าของเราอย่างนี้ทุกอย่างมีข้อมูลไหมครับทุกอย่างมีข้อมูลไหมไม่มีอะไรมั่วมาสักอย่างครับมีข้อมูลหมดเลยลากรอบกดอะไรครับเพื่อจะได้ราคาคอสดีเทลรีพอร์ตกดรีพอร์ตครับนี่เฉพาะแค่ไม่กี่อย่างเราก็ได้ราคาตั้ง130,000แล้วนะครับถูกไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทำความเข้าใจเรื่องคิดราคากันส่วนพื้นล่ะครับมีราคาหรือยังตอนนี้มีราคาไหมที่ท่านเพิ่งสร้างพร้อมผมเมื่อกี้มีราคาไหมครับไม่มีเพราะอะไรตอบผมได้ไหมกรอบมันอยู่เลเยอร์อะไรครับตอนนี้เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์ศูนย์ย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรครับคอนกรีตอะไรครับ
คอนกรีตพื้นอยู่ตรงไหนเนี่ยคอนกรีตพื้นครับนี่คอนกรีตพื้นวางบนดินอันนี้ครับคลิกลงไปปึ๊บคลิกใหม่ตอนนี้มีราคาไหมครับมีราคาไหม 4,937 ผมลองกดคอสดีเทลรีพอร์ตแล้วกดรีพอร์ตสิครับมันมีราคาอะไรมาบ้าง 1. เป็นราคาคอนกรีตโครงสร้างพื้นนะครับคอนกรีตพื้นวางบนดิน 2. ราคาอะไรอีกครับตะแกรงเหล็กอะไรครับตะแกรงเหล็กเสริมพื้นใช้วายเมตรนะครับสมมติใช้วายเมตรเป็น16ตารางเมตรตารางเมตรละ30ค่าแรงตารางเมตรอะไรครับ6บาทอ้าวโอเคครับมาเรียนรู้กันครับว่าเราคิดราคาทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างไรนะครับการคิดราคาเมื่อวานผมบอกแล้วว่าเราคิดราคาจากกี่ส่วนครับ1เลเยอร์2 material 3อะไรครับ object 4 model วันนี้มาเรียนรู้2 อย่างนี้ก่อนครับว่าเราคิดราคาได้อย่างไรเมื่อวานเราคิดคร่าวๆแล้วลองคิดคร่าวๆแล้วเดี๋ยววันนี้มาลงรายละเอียดครับว่าแต่ละอย่างคิดอย่างไรนะครับออบเจกต์ค่อยไว้พรุ่งนี้โมเดลค่อยไว้พรุ่งนี้มาดูเลเยอร์ครับไล่ไปทีละเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ครับว่าเราคิดราคาได้อย่างไรครับมาดูครับไล่ไปที่เลเยอร์ก่อนไล่ไปที่เลเยอร์มาดูที่นี่อีกสักนิดนึงครับตอนนี้เลเยอร์ของเราสร้างเป็นใช่ไหมครับเลเยอร์เมื่อวานสร้างเป็นใช่ไหมครับกดปุ่มอะไรครับเพื่อสร้างเลเยอร์ปุ่มบวกแล้วผมย้ำท่านหลายรอบแล้วว่าเวลาสร้างวัตถุให้สร้างติ๊กไว้หน้าเลเยอร์ศูนย์นะครับถ้าท่านสร้างด้วยโปรไฟล์วิวเดอร์มันจะเลือกเลเยอร์ให้นะครับเราเลือกเลเยอร์ได้แต่ถ้าท่านสร้างด้วยสกินอัพธรรมดาต้องสร้างเลเยอร์ศูนย์ไว้ต่อไปครับคลิกไปที่แมทเทียลสิครับผมอยากให้ท่านไปสำรวจว่าเรามีแมทเทียลอะไรบ้างไปสำรวจหน่อยครับคลิกไปที่แมทเทียลเราคลิกไปที่แมทเทียลครับแล้วเราไปคลิกไปที่รูปบ้านครับสำรวจนิดหนึ่งเรามีเลเยอร์อะไรบ้างเฮ้ยแมทเทียลอะไรบ้างอันแรกแมทเทียลหนึ่งอันนี้โปรแกรมมันสร้างขึ้นมานะเป็นสีของตัวหนังสือนะครับสามารถลบทิ้งได้นะคลิกลงไปแล้วคลิกขวากด delete ครับลบทิ้งไม่ได้แต่มันจะถามว่าลบไหมลบไปนะอันแรกครับกระเบื้องลาย A อันที่สองอะไรครับกระเบื้องอะไรครับลาย B อันที่สามคอนกรีตกระเบื้องลาย A ลาย B เราเลือกมาจากไหนคลิกไปที่ in model สิครับแล้วท่านเห็นทายไหมครับหาทายให้เจอเห็นเจอไหมครับมันเป็นลายอะไรครับผมลายกระเบื้องท่านเกือบไม่ต้องไปหาอะไรมาแล้วสกินอัพเตรียมไว้ท่านหมดแล้วคลิกไปที่รูปบ้านใหม่นะครับกระเบื้องลาย B ก็แปลมาจากทายเหมือนกันคอนกรีตครับอยู่ตรงไหนคลิกลงไปสิครับคอนกรีตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับนี่ไงครับคอนกรีตอยู่ที่นี่เห็นไหมครับเราก็เลือกตามชอบนะเดี๋ยววิธีสร้างเดี๋ยวผมค่อยสอนทีนะครับไอ้ดูก่อนว่าเราเตรียมอะไรไว้ท่านอันนี้อะไรครับระดับคลิกลงไปสิครับระดับระดับผมก็เลือกมาจากสีนะครับคัลเลอร์เห็นไหมครับผมก็เลือกคัลเลอร์นะครับสีที่ผมชอบนะครับเป็นระดับแต่ที่มันต่างจากชาวบ้านก็คือไอ้ระดับนะครับผมต้องการให้มันโปร่งแสงเมื่อผมเลือกเสร็จตอนนี้ผมอยากท่านดับเบิ้ลคลิกไปที่ระดับสิครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพอดับเบิ้ลคลิกมันจะเข้าไปที่โหมด edit นะครับสังเกตนะดับเบิ้ลคลิกครับมันจะไปที่แท็บ edit เลื่อนลงมาล่างๆหน่อยครับเห็นไหมครับระดับผมใส่ capacity แค่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ 40% เพื่อมันทำไมครับโปร่งแสงนั่นเองนะเพื่อเราจะได้ใช้จับชิ้นงานได้ใช้ลากคานได้คลิกกลับไปที่รูปบ้านใหม่ครับไปที่ select คลิกไปที่รูปบ้านใหม่แล้วอันนี้เป็นสีอะไรครับสีกันสนิมก็เลือกจากอะไรครับผมคัลเลอร์นะครับแล้วเลือกสีเข้มๆเท่านั้นเองนะครับเอากลับไปที่รูปบ้านใหม่นี่สีทาภายนอกสีทาภายในอิฐครับอิฐเลือกจากไหนครับลองคลิกลงไปดูสิครับอิฐผมเลือกจากไหนมีไหมครับเนี่ยอิฐมีวอลไหมครับวอลไม่มีเหรอรู้เลือกจากไหนกันอ่ะบลิกบลิกครับบลิกนี่ไงครับคลิกลงไปครับมีลายอิฐไหมโอ้ยแย่ๆไปหมดนะอยากได้ลายอีแบบไหนเลือกตามชอบมีอีกไหมครับรูปมีไหมนี่อะไรครับไม้แบบไม้แบบทีนี้สมมติว่าเราอยากได้หลังคาแล้วครับไม้แบบผมเลือกจากวูดครับลืมบอกคลิกลงไปเลือกจากวูดครับเห็นไหมครับวูดใช้วูดอันไหนก็ได้ทีนี้สมมติครับอันนี้ยังไม่มีหลังคาท่านคลิกลงไปที่ตรงนี้หน่อยครับแล้วเลือกวูดหน่อยไอหลังคาหน่อยครับรูฟฟิ้งจะสอนท่านสร้างแมทเทียลขึ้นมาคลิกไปที่ roofing ครับพอเราคลิกไปที่ roofing เลือกหลังคาสิครับสมมติว่าเป็นหลังคาสไตล์ซีแพ็คนะคลิกลงไป
พอคลิกลงไปหลังคาออกมาข้างบนแล้วครับขึ้นมาข้างบนนะเราเลือกไปที่ลูกฟิงฝืนรอบนะครับแล้วคลิกไปที่หลังคาที่คล้ายๆ CPAC มันขึ้นมาข้างบนนะครับแต่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อมันคลิกไปที่นี่ครับคลิกไปที่นี่ด้านขวามือครับมีปุ่ม Create Material ครับเราเอาเมาส์วางมันจะขึ้นว่า Create Material นะเห็นไหมครับคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปมันให้ตั้งชื่อ Material ครับใส่ลงไปเลยครับว่าอะไรครับหลังคาตะเบื้องหลังคาหลังคาก็ได้แล้วกดอะไรครับกดปุ่มโอเคถ้าอยากให้มันโปร่งแสงก็ใส่อะไรครับใส่ลากคาปาซิตี้ลงมาแบบนี้นะลากออกมาแต่หลังคาเราก็ต้องไม่ต้องการให้มันโปร่งแสงนะครับกดโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้มันมีแมทเทียลใหม่ขึ้นแล้วยังครับชื่ออะไรครับหลังคาแสดงว่าตอนนี้สร้างแมทเทียลเองเป็นแล้วยังเป็นไหมครับมาผมอยากให้สอนให้ท่านสร้างเองอีกสักชิ้นหนึ่งครับสร้างเองสักชิ้นหนึ่งนะครับกระเบื้องลาย A กระเบื้องลาย B สร้างกระเบื้องของตัวเองสักชิ้นหนึ่งครับแต่ตอนนี้ไม่อยากเลือกจากสเกลอัพอยากเลือกจากที่เราเลือกไว้ของเราเองมาครับคลิกไปที่สีไม่มีสีหน่อยครับนี่คือสี default หรือสีไม่มีสีอันนี้ครับคลิกลงไปพอคลิกลงไปครับตอนนี้มันเป็นสีไม่มีสีสี default นะครับสีไม่มีสีให้ท่านกดบวกครับเพื่อสร้างกระเบื้องครับตั้งชื่อครับไปที่ตัวของ Create Material สร้างขึ้นมาครับแล้วตั้งชื่อมันสิครับว่าเอาอะไรดีครับกระเบื้องลาย C แล้วกันเป็นกระเบื้องเราเองนะกระเบื้องลาย C ครับเป็นของเราเอง A กับ B เมื่อกี้มีแล้วเราสร้างกระเบื้องลาย C ตอนนี้กระเบื้องลาย C เราชอบลายหนึ่งซึ่งสมมติว่าเราเลือกมาจากเว็บไซต์นะครับเบื้องลาย C เลื่อนมาด้านล่างครับมาที่ด้านล่างมาที่แถวๆนี้ครับนะมาที่นี่เห็นไหมครับเห็นรูปแฟ้มไหมเปิดเลยครับไปเลือกลายกระเบื้องเรามาอยู่ในเวิร์กช็อปครับไปเลือกเลยอยู่ในเวิร์กช็อปคลิกลงไปครับเลือกลายกระเบื้องมาอยู่ในเวิร์กช็อปครับอยู่ในเวิร์กช็อปนะในเวิร์กช็อปของเรานะครับสแกนอัพแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วท่านก็จะเห็นครับว่ามันมีลายกระเบื้องอยู่เจอไหมครับเห็นไหมถ้าไม่เจอให้มองที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างนะครับเห็นไหมครับเอาซัพพอร์ตอิมเมจไทป์เลือกเป็นเอาซัพพอร์ตอิมเมจไทป์แล้วท่านเลือกเป็นกระเบื้อง1ครับลายกระเบื้อง1ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาครับเห็นไหมเราก็จะมีลายกระเบื้องเป็นของเราเองครับแล้วอย่าลืมเซตขนาดให้มันด้วยตอนนี้ขนาดที่มันถูกดึงเข้ามาเป็นแค่ขนาด10เซนใช่ไหมครับ 0.1 ใช่ไหมลองแก้เป็น 0.3 ครับนะครับคลิกเป็น 0.3 เรายังแก้ทีหลังได้นะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสแก้ยังแก้ทีหลังได้แล้วเราก็กดโอเคครับเรียบร้อยเราก็จะมีวัสดุเป็นกระเบื้องเราเองอีกเป็นลายอะไรครับอันนี้ A นี่ B นี่อะไรครับ C เห็นไหมครับนะนี่สอนให้ท่านสร้างแมทีเรียลแล้วท่านสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าไอ้แมทีเรียลของเราทุกอย่างมันมีความหมายไหมครับมีไหมเพราะสิ่งที่ผมเจอตลอดเวลาที่เราเอาชิ้นงานคนอื่นมาเปิดดูนะครับเช่นรุ่นพี่ผมเป็นสถาปนิกแล้วส่งมาให้ผมช่วยคิดราคาอย่างเงี้ยสมมตินะครับเปิดปุ๊บโอ้โหสีเต็มไปหมดนะครับคอนโทรลอะไรไม่ได้ปวดหัวไปหมดเพราะนั้นอย่าใส่อะไรมามั่วๆนะครับนะทุกอย่างที่ท่านใส่เข้ามาต้องรู้ว่าท่านใส่อะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมใส่อะไรเข้ามาผมใช้งานหมดนะครับใช้งานหมดโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับมาดูต่อครับผมสร้างแมทีเรียลขึ้นมาแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเช็คราคาจาก2 อย่างนะครับเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาอย่างแรกก็คือจากเลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์ครับไปดูสิครับว่าเราตั้งราคาเลเยอร์อะไรไว้อย่างไรแล้วเราดูไปที่ทีละบรรทัดครับคลิกลงไปครับปึ๊บพอเราคลิกลงไปผมคลิกไปที่คอนกรีตเสาก่อนเลยครับไปที่คอนกรีตเสาที่คอนกรีตเสาเราใส่เลเยอร์เป็นเราใส่โค้ดเป็นอะไรครับสังเกต01อะไรครับคอนกรีตโครงสร้างแล้วเราก็ใส่ตัวรายการนะครับหรือ description เป็นคอนกรีตโครงสร้างเสาใส่หน่วยน้ำหนักมันด้วยครับเมื่อกี้ท่ายดีที่สุดนะครับใส่อะไรตามไปด้วยครับอะไรครับทรงกระบอกหรือลูกปาดก็คือต
ัวอย่างทดสอบของดีนั่นเองแล้วก็ค่าแรงของดีสาวอ้าวเรียบร้อยมาดูบรรทัดต่อไปช่องต่อไปครับ input เราอ่านอะไรมาครับอ่านจากแบบ 3D หรือ SketchUp หรือ 3D ของเราเราอ่านปริมาตรของคอนกรีตครับก็คือเราอ่านปริมาตรมานั่นเองอ่านได้1ลูกบาศก์เมตรข้างหน้าต้องเทียบกับ1เสมอครับ1ลูกบาศก์เมตรยูนิตบอกท่านแล้วว่าคือ BOQ ครับใน BOQ เราใส่หน่วยเลยครับลูกบาศก์เมตรใส่เป็นภาษาไทยได้อ่านได้1ลูกบาศก์เมตรใน BOQ เท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นเฟกเตอร์เป็นอะไรครับเฟกเตอร์เป็น1นะครับอ้าวผมใส่ราคาวัสดุเป็น 2,000 ครับแล้วผมใส่ราคาอะไรครับค่าแรงเป็น391ตามของหลวงนะครับนะครับตามของหลวงของหลวงถ้าคิดจากส่วนผสมจะไม่เผื่อนะครับแต่ถ้าคิดจากอะไรครับคอนกรีตผสมเสร็จอันนั้นต้องทำไมครับตัดสินใจเอาเองว่าจะเผื่อหรือไม่เผื่อนะเขาไม่ได้พูดถึงไว้นะครับโอเคครับไปบรรทัดต่อไปเวลาเราจะสร้างอันหน้าต่อไปครับอะไรที่เป็นคอนกรีตผมถามท่านว่าราคาเท่ากันไหมคอนกรีตสองคอนกรีตงานเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเท่ากันสิเราก็ใช้วิธีการอะไรครับ copy นะครับลองคลิก copy สิครับอะไรเกิดขึ้นมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่าเราได้ copy ไปกี่แถวครับ2แถวนั่นเองแล้วถ้าเรายังไม่ได้ตั้งคอนกรีตคานเราก็คลิกไปที่คอนกรีตอะไรครับคานนั่นเองอ้าวแล้วเราก็มากดอะไรครับวางแต่ไม่ต้องวางนะเพราะเราตั้งราคาไว้แล้วท่านก็มาคลิกวางท่านเองครับมันก็จะได้ราคา2แถวแล้วท่านค่อยแก้อะไรครับผมค่อยแก้ตัวคำอธิบายมาท่านเองว่าจากคอนกรีต2ก็เป็นคอนกรีตคานนั่นเองนะครับแต่โค้ดดูโค้ดครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอนกรีตคานแต่โค้ดของเรายังเป็นกรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ปอะไรครับคอนกรีตอะไรครับคอนกรีตโครงสร้างเพราะนั้นมันเป็นโค้ดเดียวกับ2มั้ยครับโค้ดเดียวกันมั้ยคนเดียวกันเราไม่ต้องแก้แต่เราแก้ข้างหลังเป็นคอนกรีตเสาคอนกรีตคานนั่นเองว่าคานชั้น1คานชั้น1เราได้รู้ครับอย่างอื่นเหมือนกันครับแล้วราคาคอนกรีตราคาค่าแรงเท่ากันไหมครับก็เท่ากันเพราะเรามาจากรถคันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคอนกรีตเราคิดเหมือนกันหมดเลยครับคิดเหมือนกันหมดยกเว้นคอนกรีตพื้นวางบนดินนะครับผมสมมุติเอาว่าผมแทรกเหล็กเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมแทรกเหล็กเสริมเข้าไปด้วยแล้วผมอ่านอะไรครับตัวอีกรอบหนึ่งผมอ่านอะไรครับก็ดูเหมือนอันนี้ครับเราลองคลิกอันนี้สิครับพื้น4คูณ4เท่ากับ16ตารางเมตรเราอ่านอะไรครับเราประสงค์อย่างอะไรมาแอร์เรียไงครับถูกไหมแต่ตัวคอนกรีตเราอ่านอะไรครับวอลลุ่มนะครับถูกไหมผมก็อ่านมาครับคอนกรีตไม่มีปัญหาเราอ่านปริมาตรแต่ตัวอะไรครับตะแกรงเหล็กเราอ่านอะไรครับอ่านพื้นที่พื้นที่นี้คือพื้นที่อะไรข้างหน้าตอบผมหน่อยพื้นที่อะไรครับพื้นแต่พื้นที่ด้านหลังเป็นพื้นที่อะไรครับตะแกรงอะไรครับตะแกรงเหล็กนั่นเองอ่านพื้นได้1ตารางเมตรเท่ากับคอนกรีตไอ้ตะแกรงเหล็ก1ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเฟกเตอร์เป็นอะไรครับเฟกเตอร์เป็น1ตะแกรงเหล็กเราสมมติว่าค่าวัสดุ30บาทค่าแรงตามของหลวง5บาทเรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราวางพอดีเราไม่เบื่อแต่ถ้าท่านทำงานจริงหรือท่านเป็นผู้รับเหมานะครับเรามีพื้นซับซ้อนเราก็เผื่อซะหน่อยครับเผื่อระยะซ้อนทับกันนะครับนะครับเผื่อเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้สมมติว่าส่วนที่เป็นคอนกรีตผมจบนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะคอนกรีตก็จะมีอะไรครับคอนกรีต2คอนกรีตคานคอนกรีตคานชั้น2คอนกรีตคานวางบนดินนะครับพวกนี้ราคาวัสดุค่าแรงเท่ากันหมดทีนี้มาดูส่วนอื่นบ้างครับนะคอนกรีตเท่ากันนะครับต่อดูทีนี้มาดูผนังครับมาดูผนังครับผนังก่ออิฐมาดูผนังก่ออิฐผมใส่อะไรไปครับมาดูผมใส่โค้ดเป็น07งานผนังทั้งวัสดุทั้งค่าแรงใส่โค้ดเดียวกันแล้วมาดูตัวนี้ครับค่าวัสดุก็เป็นผนังก่ออิฐค่าแรงก็เป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นนะครับแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ครับน่าสนใจมากเมื่อวานท่านจำได้ผมอธิบายท่านแล้วว่าผนังเมื่อเราไปเจาะหรือไปทำอะไรมันจะทำให้ค่ามันเพี้ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ผนังเราจะไม่อ่านครับเราจะไม่อ่านสิ่งนี้ผมจะไปคลิกผนังมาสักอันนึงนะครับนะและเพื่อท่านเห็นภาพนะผมจะไปเลือกสักอันนึงครับเดี๋ยวผมอนุญาตเลือกมาสักอันนะครับนะให้ท่านเห็นภาพนะครับบนซีนบนวีตรงนี้หน่อย
เหลือข้างหน้าเลยกันจะดูนะครับนี่คือผนังก่ออิฐผมคลิกไปที่ผนังก่ออิฐโปรดสังเกตครับเมื่อวานถ้าท่านจำได้ผมบอกแล้วว่าแอร์เรียเนี่ยครับถ้าเราสร้างด้วยโปรไฟล์วิดเออร์แอร์เรียมันอาจจะเพี้ยนถ้าถูกเจาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แอร์เรียมันมาอ่านครับเราจะไม่อ่านแอร์เรียแต่เราจะอ่านสิ่งนี้แทนครับหัวรุ่มอ่านปริมาตรมันแทนปริมาตรถ้าถูกเจาะปริมาตรมันเพี้ยนไหมครับถามหน่อยเมื่อวานเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนนะปริมาตรไม่เพี้ยนแต่แอเรียเพี้ยนไหมครับแอเรียเพี้ยนไม่อ่านอ่านปริมาตรครับเพราะฉะนั้นตัวผนังกับตัวปูนฉาบผมจะอ่านปริมาตรแทนครับมาดูครับทำไมผมอ่านปริมาตรครับปูนฉาบผมอ่านปริมาตรปริมาตรความหนาผมเท่าไหร่ครับผมกำหนดปูนฉาบเป็น7เซนผมก็ใช้อ่านปริมาตรแทนอ่านปริมาตรปูนไม่ใช่นี่ปูนฉาบขอโทษครับก่ออิฐหนา7เซนก่ออิฐ1ลูกบาทเมตรแล้วทำไมผมได้เฟกเตอร์ 14.2857 ท่านดูนะครับผมอธิบายให้ท่านดูอันนี้เทียบกับ1ลูกบาทเมตรนะครับอ้าวแล้วปูนผนังก่ออิฐเราต้องการหน่วยเป็นอะไรครับใน BOQ เป็นอะไรครับเป็นตารางเมตร BOQแล้วอันนี้มาจากไหนครับมาจาก1หารอะไรตอบผมหน่อย0จุดอะไรครับมาจากไหนครับเนี่ย1คือ1อะไรครับ1ลูกบาศก์เมตรแล้วผนังเราผนังก่ออิฐเราเขียนด้วยความหนาเท่าไหร่ครับ7เซนก็เอา1หารจุดอะไรครับ 1.07 1หาร 0.07 ท่านก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูสิครับว่า1นะครับหารด้วย 0.07 ก็คือหาร7เซนได้เท่าไหร่ครับ 14.2857 นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอ่านปริมาตรผนังได้1ลูกบาทเมตรท่านจะได้พื้นที่ผนังกี่ตารางเมตรครับ 14.2857 บัดนี้เข้าใจไหมครับว่าผมได้พื้นที่ผนังมาจากไหนเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นผนังเมื่อผมคลิกนะครับแล้วผมกดรีพอร์ตนะครับตอนนี้ท่านสังเกตนะมันไม่มีพื้นที่นะครับขอโทษครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับมันได้พื้นที่ถูกต้องผมคลิกแล้วผมกดรีพอร์ตแบบนี้ครับโปรดสังเกตนะผมกดรีพอร์ตนะครับผมจะทำรีพอร์ตท่านดูกดรีพอร์ตปุ๊บเรียบร้อยได้เท่าไหร่ครับ12อยู่เท่าไหร่16ตรงไหมครับตรงไหมครับตรงนะครับแล้วก็ลูกบาศก์เมตรตารางเมตรละ230ค่าแรง83ทีนี้ผมจะทำปัญหาให้ท่านเห็นนะครับให้ท่านเห็นปัญหาว่าชิ้นงานนี้ผมสร้างผนังด้วยโปรไฟล์บิลดเออร์นะเมื่อวานผมตัวของเมื่อวานท่านเห็นนี่เป็นผนังก่ออิฐสร้างด้วยโปรไฟล์บิลดเออร์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ผมไปเจาะมันดูนะครับผมสร้างช่องเปิดนะครับผมสร้างช่องเปิดขึ้นมาเจาะมันเข้าไปใช้กับปูนะสมมติว่าเจาะด้วยนี้แล้วกันครับเจาะด้วยเอ็นโลแล้วกันแต่มันคิดเข้าไปขอโทษครับสร้างลบสัก1ตารางเมตรแล้วกันจะได้เห็นชัดนะผมจะเจาะผนัง1ตารางเมตรครับแล้วก็สร้างขึ้นมา1ข้อมา1ปูออกไปครับดันออกไปดันมาด้านนี้ด้วย1 2 3ที่ขวามิกครบครับผมเจาะผนังนะ1นะครับผมใช้คำสั่งนี้นะครับคำสั่งนะครับของ Enero Solid Tool คลิกแล้วก็ใช้ปึ๊บจ่อได้ยังครับจ่อแล้วหายไปกี่ตารางเมตรตอบผมก่อน1ตารางเมตรแต่ Profile Builder ยังอ่านได้เท่าไหร่ครับ12อยู่เท่าไหร่ 12.16 นะครับทีนี้ท่านมาดูตรงนี้ต่อ 12.16 มันเป็นค่าที่เพี้ยนนะครับถูกไหมเพราะมันต้องเหลือ11อยู่เท่าไหร่ครับ 11.16 ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกำหนดให้ตัวโปรไฟล์วิดเออร์นะครับไอ้ควอนติฟายเออร์นะครับไปอ่านอะไรแทนครับปริมาตรผมก็อ่านปริมาตรจาก 0.781 ครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย 0.07 นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านดูนะครับอันนี้โปรไฟล์ควอนติฟายเออร์อ่านผิดแต่เวลารีพอร์ตดูสิครับมันรีพอร์ตได้กี่ตารางเมตรคิดว่าอะไรเท่าไหร่ตอบผมหน่อย11.16 ครับถูกต้องนะเห็นไหมครับเพราะเราคำนวณจากอะไรครับตอบผมหน่อยจากปริมาตรนะครับ1หารด้วยอะไรครับ0จุดอะไรครับ07นั่นเองอันนี้พอเข้าใจแล้วนะครับว่า
ทำไมถึงอ่านปริมาตรแทนอ่านพื้นที่เพราะว่าเมื่อเกิดการเจาะในอนาคตค่าเราเพี้ยนไหมครับค่าเราไม่เพี้ยนค่าเราจะถูกต้องเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะอันนี้พอเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปูนฉาบก็เช่นกันครับปูนฉาบท่านไปดูปูนฉาบครับสมมติปูนฉาบผนังภายในแล้วกันมาดูปูนฉาบครับผมก็อ่านปริมาตรเช่นกันปูนฉาบเราเขียนแบบด้วยความหนาเท่าไหร่ครับ0จุดขอโทษครับใช้หน่วยเซนแล้วกัน1จุดเท่าไหร่ครับ 1.5 cm 1.5 cm ถ้าเป็นเมตรก็คือ0จุดเท่าไหร่ครับ 0.015 นั่นเองก็เอา1ตั้งนะครับก็คือเราเพราะเราอ่านอะไรครับเนี่ยอ่านปริมาตรเอา1ตั้งหารด้วยอะไรครับ 0.015 นั่นเองขอลบออกไปเขียนใหม่นะ1หาร 0.015 ครับเรากดเครื่องคิดเลขดูครับจะได้ 66.66 ครับ1หาร0.015ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 66.66 ทีนี้เข้าใจแล้วยังครับว่าผนังกับปูนฉาบเราไม่อ่านอะไรแทนเราไม่อ่านอะไรครับพื้นที่เพราะเมื่อถูกเจาะมันจะเพี้ยนใช่ไหมครับแต่เราจะอ่านอะไรแทนครับอ่านปริมาตรเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานท่านจำได้ว่าถ้าเป็นผนังหรือเป็นอะไรก็ตามครับแล้วเราไม่ได้สร้างเราสร้างต่อเนื่องมันจะอ่านเพี้ยนแต่ถ้าอ่านปริมาตรมันอ่านเพี้ยนไหมครับพื้นที่เพี้ยนแต่ปริมาตรไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นเช่นปูนฉาบผนังภายนอกของท่านตอนนี้ท่านรวมกันเป็นอะไรครับเป็นชิ้นเดียวกันขอให้มันเป็นโซลิดกรุ๊ปเท่านั้นเองครับหรือโซลิดคอมโพเนนต์เท่านั้นเองมันจะอ่านค่าปริมาตรได้ถูกต้องครับเพราะว่ามันมีผิวล้อมรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านอ่านปูนฉาบนะครับผมรอปูนฉาบให้ท่านเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับถ้าผมอ่านปูนฉาบนะครับตอนนี้เอาปูนฉาบด้านนี้แล้วกันท่านสังเกตนะครับผมคลิกลงไปได้พื้นที่เท่ากับ 12.16 เช่นกันเพราะเป็นปูนฉาบผนังภายในครับเมื่อกี้แล้วถ้าผมทำไมครับเจาะแล้วครับผมสร้างกล่องเจาะขึ้นมาอีกกล่องนึงนะครับเหมือนเดิมนะลองทำเหมือนเดิม 1.1 แล้วผมลองเจาะมันครับออกไป1เมตรนะครับ 1.2.3 คลิกขวาเมกรุ๊ปนะครับเมกรุ๊ปแล้วใช้เครื่องมือนี่ครับนะเอามาตัดมันคลิกผมเจาะครับผมเจาะหายไป1ตารางเมตรในตัวของควอนติฟายเออร์มันยังอ่านได้ 12.1 เหมือนเดิมแต่ตัวอะไรครับคอสดีเทลรีพอร์ตมันจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับอีตารางเมตร11อยู่เท่าไหร่ครับ11.16เพราะนั้นเข้าใจนะครับปูนฉาบกับปูนก่อกับอะไรครับผนังก่ออิฐใช้ปริมาตรหารด้วยความหนามันนะครับโอเคนะครับมาดูอันต่อไปมีอะไรอีกน่าสนใจอีกบ้างมาน่าสนใจอันต่อไปครับมาดูสิ่งนี้ครับแต่ก่อนดูสิ่งนี้ต้องดูอย่างอื่นก่อนเอาขอดูอะไรดูเหล็กก่อนครับดูเหล็ก DB 12มีไหมดูเหล็ก DB 12คลิกไปที่เหล็ก DB 12ครับเหล็กมาดูเหล็กครับเราอ่านอะไรมันเหล็ก DB 12นะครับเหล็กนะครับตรงนี้ผมใส่ไว้สั้นๆนะครับผมใส่ไว้สั้นๆเดี๋ยวท่านสามารถทำพร้อมผมได้ครับเอาลงมาใส่เพิ่มพร้อมผมครับเพราะผมลืมใส่อะไรครับเหล็ก DB 12ท่านเห็นผมลืมใส่ครับเนี่ยดูใส่ค่าเหล็กมาครับเปิดล็อกผมเลยครับไปที่เลเยอร์นะแล้วเราจะใส่เหล็ก DB 12เพิ่มค่าเหล็กให้มันคลิกลงไปครับที่เลเยอร์เลือกเหล็ก DB 12ครับผมจับมันเป็นโค้ดอะไรครับ02เหล็กเสริมคอนกรีตแล้วผมก็ใส่เป็นรายการว่าเหล็ก DB 12ผมใส่หน่วยน้ำหนักให้เป็น0ถึงเท่าไหร่ครับ888กิโลกรัมต่ออะไรสังเกตครับต่อเมตรคล้ายๆกับเหล็กรูปพรรณเลยครับแล้วผมอ่านเป็นอะไรครับ1กิโลเท่ากับ1อะไรครับ1กิโลตรงนี้ถูกต้องกิโลละสมมติ22บาทการเผื่อครับเอกชนอาจจะเผื่อ 10% ของงานอาคารของหลวงก็เผื่อ 9% เหล็ก12งานอื่นงานทางงานชลประทานเผื่อ 10% ครับเพราะฉะนั้นเผื่อไม่เหมือนกันทีนี้ครับเพิ่มอีกบรรทัดนึงครับกดเพิ่มเหล็ก DB 12กดเพิ่มครับพอกดเพิ่มครับใส่เข้าไปเป็น0อะไรครับ02ครับเป็นงานอะไรครับเหล็กเสริมนะครับแล้วใส่เป็นอะไรครับค่าแรงครับผมลากรอบด้านบนกดคอนโทรล C ผมลากรอบด้านล่างกดคอนโทรล V แล้วแทรกข้างหน้าเป็นอะไรครับค่าแรงนั่นเองพอแล้วเรียบร้อยค่าแรงเหล็ก DB 12เดี๋ยวเราจะราคาหลวงมาใช้นะเอามาดูราคาหลวงครับ
อันนี้เอาช่องอินพุตก่อนอ่านอะไรครับตอบผมหน่อยน่าจะเข้าใจแล้วอ่านอะไรครับกิโลแล้วก็ยูนิตก็เป็นอะไรครับกิโลอ้าวทรายครับราคาหลวงเท่าไหร่เหล็ก DB 12 3.3 มั้ยถ้าของเอกชนนั่นก็ใส่ไปครับของหลวงราคาของค่าแรงมันจะต่ำนะเพราะว่าเรามีค่าฟิกเตอร์ F ให้สูงมากแต่ถ้าของเอกชนส่วนใหญ่เราคิดค่าฟิกเตอร์ F หรือค่าอะไรครับค่าบริการก่อสร้างค่าภาษีกำไรน้อยเพราะนั้นเราก็จะแฝงไว้ในค่าของค่าแรงค่าวัสดุนะครับนะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเอาทีนี้เหมือนเดิมครับส่วนของค่าแรงต้องเผื่อตามเปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุไหมครับไม่เผื่อครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่โอเคครับเรียบร้อยเหล็ก DB 12เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่มีราคาเหล็กนะครับอ๋อมีครับเนี่ยมีชิ้นงานนี้ชิ้นงานตัวอย่างของเราลองคลิกที่2ตัวอย่างสิครับเนี่ยมีเหล็กตัวอย่างนะครับเนี่ยอยู่ท่อนนึงเนี่ยครับคลิกลงไปมีราคามั้ยครับกี่บาทเนี่ย 14.78 ลองคลิกสิครับใช้คอร์สอินสเปกเตอร์ได้เพราะมันเดียวๆหรือกดรีพอร์ตแบบนี้ก็ได้ครับคอร์สอินสเปกเตอร์ก็ได้คลิกลงไปที่เหล็ก DB 12มีค่าเหล็กกี่บาทครับอ๋อท่อนนี้ไม่ใช่1เมตรแล้วล่ะครับท่อนนี้น่าจะแค่เท่าไหร่ครับเนี่ย50เซนแล้วมั้งครับนะเพราะนั้นผมลองสร้างเหล็กขึ้นมาใหม่นะ1เมตรนะครับผมลองสร้าง1เมตรนะครับเหล็ก DB 12นะแล้วผมสร้างขึ้นมา1เมตรนะครับ1เมตรคอร์เอนเตอร์เวลาท่านรีเช็คอะไรก็ตามให้ท่านรีเช็คด้วย1หน่วยเสมอนะครับ1เมตรนะผมรีเช็คเหล็ก1เมตรครับตอนนี้คลิกลงไปเหล็ก1เมตรครับดูค่าแรงครับดีที่สุดเพราะค่าแรงเราเผื่อไหมครับไม่เผื่อเหล็ก1เมตรค่าแรง 0.888 กิโลครับเป็นเงินเป็นกิโลละ 3.3 บาทเป็น 2.93 บาทส่วนค่าวัสดุเราเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 9% เพราะฉะนั้นมันจะมากกว่า 0.88 ครับมันจะเป็น 0.96792 นะครับแล้วก็เป็นเงิน 21.29 บาทรวมเป็นเหล็ก1เมตรยาวกี่บาทครับ24บาทนะครับเวลาทำงานจริงเหล็กไม่ต้องไปใส่สีนะครับนะต้องไปใส่สีเอาสีธรรมชาติสีปกตินี่แหละครับนะบางคนไปใส่สีไปใส่ทำไมเหล็กอะไรทาสีนะครับผมนี่ชอบแกะคนอื่นไปทาทำไมนะเห็นแล้วรำคาญลูกตาโอเคครับมาต่อแล้วต่อนี่เหล็กนะครับนี่เหล็กทีนี้มาดูต่อไปครับมีอะไรอีกบ้างครับดูเหล็กปลอกสิครับท่านไปที่เลเยอร์เหล็กของมินสิครับผมได้ตั้งราคาไหมครับเลเยอร์เหล็กของมินตั้งราคาไหมครับสังเกตมีไหมครับไหนหาเลเยอร์เหล็กของมินมีไหมครับเนี่ยผมไม่ตั้งราคาเพราะผมเหล็กของมินผมไว้เก็บเหล็กปลอกแล้วเหล็กปลอกผมตั้งราคามันเป็นobject ครับตั้งเป็นชิ้นเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมนะครับจะเป็นรุ่นนี้ทีนี้มาดูครับน่าจะหมดแล้วสำหรับเลเยอร์ยังมีบางส่วนครับซึ่งเกี่ยวเนื่องทั้งเลเยอร์และเกี่ยวเนื่องทั้งแมทีเรียลยังมีเวลาครับเรามาดูราคาแมทีเรียลบ้างมาที่ฝั่งแมทีเรียลครับตอนนี้ผมอยากท่านเปิดควอนติฟายเออร์เข้ามาแล้วท่านคลิกลงไปที่ไม้แบบสิครับตารางเมตรกี่บาทครับ608บาทใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คสิครับคลิกลงไปแล้วเช็คมาจากอะไรบ้างครับไม้แบบไม้คร่าวตะปูค่าต่อรื้อไม้แบบนี่คิดแบบหลวงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยสอนคลิกไปที่ไหนครับคลิกไปที่ตัวของสีทาภายในใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คครับกี่บาทสีทาภายใน1ตารางเมตร50บาทค่าแรง30บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ80บาทคลิกที่สีทาภายนอกบ้างครับ89บาทใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คครับ89บาทมาจากสีทาภายนอก1ตารางเมตร55บาทค่าแรง34บาทครับปึ๊บเรียบร้อย89บาทต่อไปมีอะไรอีกครับกระเบื้องลาย A กระเบื้องลาย A ยังไม่ต้องคลิกเลยครับไปดูที่นี่เลยดีกว่าประหยัดเวลาไปที่แมทีเรียลครับคลิกลงไปแล้วอันไหนที่ตั้งราคาไว้แล้วมันจะมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าครับดอลลาร์นั่นเองกระเบื้องลาย A เบื้องลาย B สีทาภายนอกสีทาภายในหมายแบบครับเรามีแล้วแต่อะไรที่เราไม่ตั้งราคาครับกระเบื้องลาย C ทำไมไม่มีเพราะเราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ใช่ไหมครับคอนกรีตทำไมเราไม่มีครับเพราะเราไม่ได้คิดราคาที่แมทีเรียลคอนกรีตเราคิดที่ไหนครับปริมาตรใช่ไหมครับอยู่ในไหนเลเยอร์ครับระดับอันนี้ไม่ได้คิดอยู่แล้วไว้โชว์เฉยๆสีกันสนิมยังไม่ได้คิดเดี๋ยวค่อยคิด
นะครับหลังคาครับแล้วก็อิฐนะครับหลังคาเราเพิ่งสร้างอิฐนะครับเราเอาลายมันเฉยๆแต่เราคิดราคาที่ไหนครับเมื่อกี้อิฐคิดที่เลเยอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสมบูรณ์แล้วเราดูสิครับเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ดูดูที่กระเบื้องลาย A ครับเราตั้งราคายังไงที่กระเบื้องลาย A กระเบื้องลาย A ผมใส่โค้ดเป็นงานพื้นผิวกระเบื้องลาย A สมมุติเป็นแกรนิตโต้นะครับค่าแรงแพงหน่อยครับค่ากระเบื้องก็แพงอ่านได้1ตารางเมตรจะได้กระเบื้องใน BOQ 1ตารางเมตรเฟกเตอร์เป็น1ค่ากระเบื้องตารางเมตรละ150ลบเผื่อเมื่อกี้ลืมเผื่อใส่ไปสิครับเผื่อ 10% ด้วยอ้าวของเดิมไม่ได้เผื่อใส่ไปครับกระเบื้องเผื่อสัก 10% ค่าแรงก็เผื่อตามไหมครับค่าแรงก็เผื่อตามไหมก็ไม่ต้องเผื่อตามอ้าวไปที่กระเบื้องลาย B ครับกระเบื้องลาย B นะครับคลิกไปที่ลาย B เอาแล้วยังไม่ได้แก้ครับช่วยแก้เป็น B ซะฮะแก้เป็นกระเบื้องลาย B นะครับเป็นกระเบื้องลาย B แก้สิครับแล้วค่าวัสดุ300บาทค่าแรง158บาทนะครับมันเล็กกว่านะครับอ้าวลืมเผื่ออีกแล้วครับเผื่อไปด้วยครับ 10% เรียบร้อยอ้าวกระเบื้องลาย A เรียบร้อยกระเบื้องลาย B ครับไปเช็คอย่างอื่นสิครับสีทาภายนอกถูกต้องไหมครับภายนอกเป็นงานสีถูกต้องครับสีทาภายนอกอยู่ในโค้ดอะไรครับ09สีทาภายนอกสีทาภายในอยู่ในโค้ดงานเดียวกันเป็นงานสีทาภายในเรียบร้อยครับถูกต้องมีอะไรครับมีอะไรอีกมั่งไม้แบบครับอันนี้สำคัญนะมาดูไม้แบบกันครับนะมาดูไม้แบบของหลวงครับคิดไม้แบบยังไงผมขอเอาไม้แบบมาจบนะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะครับของหลวงเมื่อวานท่านจำได้ไหมครับผมสร้างของเอกชนแล้วมี2เลเยอร์คือวัสดุกับอะไรครับไม้แบบเอาทีนี้มาดูของหลวงบ้างของหลวงเงื่อนไขมันเยอะครับมาดูเราจะจัดเงื่อนไขของงานเป็นไม้นะครับเป็นไม้แล้วเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับเงื่อนไขของหลวงกำหนดอย่างนี้ครับว่าพื้นที่ตั้งไม้แบบ1ตารางเมตรจะใช้ไม้แผ่นนะครับไม้แผ่นไม้นิ้ว6นิ้ว8นะครับหรือไม้กระบากนะครับ1ลูกบาศก์ฟุตแล้วใช้ไม้คร่าวครับไม้คร่าวไม้นิ้วครึ่ง3ประกอบไม้แบบนั่นเอง 30% ของไม้อะไรครับไม้แบบแล้วใช้ตะปู 0.25 กิโลกรัมต่อ1อะไรครับตารางเมตรนะครับส่วนค่าแรงคิด 100% ทีนี้ถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวซึ่งเราจะสมมุติว่าเป็นอาคารชั้นเดียวครับสมมุติเป็นอาคารชั้นเดียวอาคาร1ชั้นครับหลวงจะคิด1ชั้นคิดไม้แบบแค่ 80% ลดการใช้ลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 20% 2ชั้นคิด 70 ลดการใช้ลง 30 3ชั้นใช้ 60 ครับ4ชั้นใช้ 50% ลดการใช้ลง 50% เพราะฉะนั้นเราสมมติว่า1ชั้นพอ1ชั้นปุ๊บครับมาครับมาตรงตั้งกันครับงานไม้แบบไม้กระบากครับอ่านได้1ตารางเมตรหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตทำไมผมใส่เฟกเตอร์เป็น 0.8 ตอบผมได้ไหมเพราะเราเป็นเงื่อนไขว่าอะไรครับ1ตารางเมตรอ่านได้1ลูกบาศก์ฟุตแต่ลดลง 20% เพราะฉะนั้นเฟกเตอร์เหลือเท่าไหร่ครับ0อยู่เท่าไหร่ 0.8 นั่นเองกลายเป็น1ตารางเมตรที่เราอ่านไม้แบบได้ก็จะได้อะไรครับงานอะไรครับปริมาตรไม้แค่ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตสมมติลูกบาศก์ฟุต450ต่อไปครับไม้คร่าวครับช่องนี้ไม้คร่าวครับหรือไม้กระบากให้คิด 30% ของไม้แบบ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตไม้คร่าวก็คิดเพียงแค่เท่าไหร่ครับ 0.24 นั่นเองเฟกเตอร์นะครับก็คือเอา 0.3 คูณกับอะไรครับ 0.8 นั่นเองก็เท่ากับ 0.24 ครับอ้าวต่อไปตะปูเงื่อนไขตรงๆเลยตะปูก็คือเมื่ออ่านไม้แบบได้1ตารางเมตรใช้ตะปูเท่าไหร่ครับกี่กิโล 0.25 เฟกเตอร์ก็คือ 0.25นะครับตะปูลดไหมครับไม่ลดเพราะถ้าลดต้องมานั่งงอตะปูใหม่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เสียเวลาแล้วตะปูเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปค่าแรงครับช่องสุดท้าย1ตารางเมตรก็เท่ากับ1ตารางเมตรไม่ลดเพราะนั้นค่าแรงก็เป็น1เรียบร้อยครับนี่ผมใส่ราคาตามของราชการตะปูสมมติกิโลละ30ค่าแรง133บาทเพราะฉะนั้น1ตารางเมตรเราก็เลยได้ค่าไม้แบบเท่าไหร่ครับกี่บาทครับ
608บาทครับแต่มีแต่มาพิจารณาเงื่อนไขต่อไปไม้แบบซึ่งอยู่ข้างล่างครับมันวางอยู่บนดินมันไม่ต้องมีคำยันแต่ไม้แบบข้างบนต้องมีคำยันไหมครับต้องมีคำยันเงื่อนไขของการคิดคำยันก็คืออ่านไม้แบบได้ยาว1เมตรครับที่เราตั้งไม้แบบครับขอโทษครับที่อ่านไม้แบบอ่านคานได้ยาว1เมตรคานยาว1เมตรจะต้องใช้ไม้ค้ำยัน1ท่อนใช่ไหมครับ1เมตร1ท่อน1เมตร1ท่อนแต่เปอร์เซ็นต์การลดให้คิดตามเปอร์เซ็นต์จำนวนชั้นเพราะฉะนั้น1เมตรก็จะกลายเป็น 0.8 ท่อนครับทีนี้เราจะใส่ไว้ที่ไหนล่ะครับจะใส่ไว้ที่ไหนเราจะใส่มันไว้ที่ไหนเราไม่สามารถใส่ไว้ที่ตัวของไม้แบบได้ครับเพราะฉะนั้นเราเลยใช้การผสมผสานใส่มันไว้ที่เลเยอร์ครับเราเลยเลเยอร์ของเราเวลาเราสร้างชิ้นงานเราเลยต้องมีเลเยอร์กับไม้แบบแต่ละส่วนด้วยผมก็เลยสร้างเลเยอร์เฉพาะไม้แบบคานบนไว้ครับเห็นไหมเห็นไหมครับนะครับแล้วเลเยอร์ไม้แบบคานบนก็จะเก็บไม้แบบคานบนถ้าผมซ่อนเลเยอร์ไม้แบบคานบนท่านโปรดสังเกตไม้แบบคานบนหายไหมครับหายไหมหายเพราะนั้นเราจะเอาเลเยอร์ไม้แบบคานบนไปไว้ที่เลเยอร์คานเอาไม้แบบคานบนไว้ที่เลเยอร์ไม้แบบคานบนครับแล้วที่เลเยอร์ไม้แบบคานบนนี่แหละครับเราก็ไปที่เลเยอร์ไม้แบบคานบนครับนะตอนนี้อยู่ที่เลเยอร์นะไปที่เลเยอร์ไม้แบบคานบนครับหาไม้แบบคานบนอยู่ไหนเนี่ยไม้แบบคานล่างไม้แบบคานบนไม้แบบคานบนครับนี่ครับไม้แบบคานบนที่เลเยอร์ไม้แบบคานบนท่านเห็นไหมครับผมจัดหมวดมันไว้อยู่ในกรุ๊ปงานไม้แบบ03ไม้แบบแล้วผมอ่านไม้ค้ำยันไม้แบบคานบนครับผมอ่านอะไรมันมาท่านรู้เปล่าครับอ้าวผมจะทำให้ท่านเห็นนะผมจะขออนุญาตปิดคอนกรีตคานชั้น2นะครับท่านเห็นไหมครับถ้าผมพลิกไปที่คานไม้แบบคานบนมันอ่านอะไรได้ครับตอนนี้อ่านอะไรได้ครับความยาวของไม้แบบใช่ไหมครับความยาวคานนั่นเองความยาวไม้แบบคานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านสิ่งนี้มาครับก็คืออะไรครับความยาวมันนั่นเองแล้วใช้ถ้าอ่านได้1เมตรก็เท่ากับ 0. อะไรครับ 0.8 ต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมใส่ต้นละเท่าไหร่ครับ40บาทเห็นไหมครับอันนี้เป็นการผสมผสานว่าเราอ่านของสิ่งเดียวครับก็คืออ่านไม้แบบคานบนนะครับแต่เราอ่านจาก2ส่วนคืออ่านจากอะไรครับmaterial ด้วยแล้วอ่านอย่างไรด้วยเลเยอร์ด้วยทีนี้ผมจะรีพอร์ตให้ท่านเห็นครับผมใช้คอสอินสเปกเตอร์ได้ไหมครับคลิกไม่ได้ต้องรีพอร์ตครับเพราะมันเป็นกรุ๊ปผมใช้ตัวของรีพอร์ตครับคลิกลงไปแล้วกดรีพอร์ตท่านสังเกตครับมันไม่ได้มีเฉพาะอะไรครับไม้แบบถ้าปกติมันจะมีแค่ส่วนนี้ครับอันนี้อยู่ใน material ครับส่วนนี้อ่านอย่างไรครับตอบผมหน่อยอ่านจากเลเยอร์เป็นการผสมผสานว่าของอย่างเดียวอ่านจากกี่ส่วนครับ2ส่วนอ้าวไหนๆก็ไหนๆครับเราพูดถึงไม้ค้ำยันแล้วขออีกสักนิดนึงครับถ้าเรามีคานมีพื้นนะครับพื้นที่อยู่เป็นพื้นแสลบครับแล้วพื้นแสลบมันต้องมีค้ำยันไหมครับมันต้องมีค้ำยันเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะสร้างพื้นแสลบเราก็ต้องสร้างเลเยอร์รองรับมันครับผมก็จะสร้างเลเยอร์ไม้แบบแผ่นพื้นไว้รองรับแล้วเวลาจะใส่อะไรครับเงื่อนไขของการตั้งคำยันเขาก็บอกว่า1ตารางเมตรใช้คำยัน1ท่อนเหมือนกัน1ต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะใส่คำยันให้กับอะไรครับไม้แบบแผ่นพื้นท่านก็ต้องไปใส่ที่ไหนครับเลเยอร์ไม้แบบแผ่นพื้นเงื่อนไขเดียวกันเลยครับคำยันไม้แบบท้องพื้น1ตารางเมตรก็ต้องได้เท่าไหร่ครับ 0.8 เท่าไหร่ครับ0.8 ต้นหรือ 0.8 ต้นละ40บาทนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวยังมีขาดอีกบางส่วนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อนะครับเช่นเรื่องงานทาสีเจาะประตูเจาะหน้าต่างนะครับนะแต่ตอนนี้ท่านพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเขียนแบบแล้วได้ราคาไปด้วยไหมครับได้ราคาไปด้วยนะครับแล้วของพวกนี้นะครับบอกท่านได้ว่าไม่ใช่ท่านต้องไปตั้งราคาใหม่ทุกครั้งทำยังไงครับถึงจะทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดตอบผมหน่อยไปที่ไหนไฟล์แล้วกดอะไรครับเซฟแอดอะไรเทมเพลตครับเซฟแอดเทมเพลตแล้วตั้งชื่อสิครับว่าเช่นสมมุติว่าเป็นอาคารชั้นเดียวได้มั้ยครับคลิกลงไปเรียบร้อยกดอะไรครับเซฟเรียบร้อยกดใช่
พอมาวันหลังท่านก็มาเปิดอะไรครับเป็นเทมเพลตอาการชั้นเดียวมีราคาไหมครับผมถามหน่อยเพราะวันหลังมีไหมครับมีเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมก็เหมือนตอนผมเปิดให้ท่านเห็นไหมครับตอนที่ผมเปิดไฟล์ท่านตอนแรกไม่มีชิ้นงานเลยแต่เรามีราคาเตรียมไว้แล้วยังครับเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะรีบอัพวิดีโอให้นะเพื่อเราจะได้ไปทบทวนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจนะครับเดี๋ยววิดีโอก็จะรีบอัพให้เร็วที่สุดนะครับ